กบฏเจ้าอนุวงศ์กบฏเจ้าอนุวงศ์เป็นความพยายามของอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์นำโดยเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์แห่งเวียงจันทน์ในการแยกตัวออกจากการปกครองแบบหัวเมืองประเทศราชของอาณาจักรสยามสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในพุทธศักราช2369ถึงพุทธศักราช2371อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ความวุ่นวายในการสืบราชสมบัติของอาณาจักรล้านช้างหลังจากที่พระเจ้าสุริยวงศาธรรมมิกราชเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2238ทำให้อาณาจักรล้านช้างแตกแยกแบ่งออกเป็น3อาณาจักรได้แก่อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์และอาณาจักรล้านช้างจำปาสักในพุทธศักราช2308อาณาจักรพม่าราชวงศ์คองบองรัชสมัยพระเจ้ามังรักยกทัพเข้ายึดอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางและเวียงจันทน์ทำให้อาณาจักรหลวงพระบางและเวียงจันทน์ตกเป็นประเทศราชของพม่าในพุทธศักราช2310ขุนนางเวียงจันทน์2คนคือพระตาและพระวอ2พี่น้องซึ่งมีเชื้อสายต้นวงสามัญชนเชื้อสายไทยพวนสืบเชื้อสายอุปราชน้องปฐมราชวงศ์แสนทิพย์นาบัวเกิดความขัดแย้งกับพระเจ้าสิริบุญสารกษัตริย์แห่งเวียงจันทน์พระตาและพระวอจึงนำกำลังจากเมืองเวียงจันทน์อพยพย้ายมาตั้งเมืองใหม่คือเมืองนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูในปัจจุบันแยกตัวเป็นอิสระจากพระเจ้าสิริบุญสารแห่งเวียงจันทน์ในพุทธศักราช2314พระเจ้าสิริบุญสารส่งกองทัพพร้อมการสนับสนุนจากพม่ายกมาโจมตีนครเขื่อนขันของพระตาพระวอพระตาถูกแสงปืนถึงแก่กรรมในที่รบฝ่ายเวียงจันทน์ยึดนครเขื่อนขันได้พระวอหลบหนีไปตั้งอยู่ที่ดอนมดแดงอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีและขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าองค์ชัยหลวงกุมารกษัตริย์แห่งจำปาสักนอกจากนี้พระวอยังให้เท้าพี่ถือสุภาคสรมายังพระยานครราชสีมาขุนชนะเจ้าเมืองนครราชสีมาเพื่อขอสวามิภักดิ์เป็นข้าขันธสีมาของกรุงธนบุรีต่อมาในพุทธศักราช2320พระวอที่ดอนมดแดงเกิดความขัดแย้งกับพระเจ้าองค์ชัยหลวงกุมารแห่งจำปาสักพระเจ้าสิริบุญสารแห่งเวียงจันทน์จึงส่งทัพพม่าโจมตีพระวออีกครั้งพระวอถูกจับประหารชีวิตไปในที่รบสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพระพิโรธที่พระเจ้าสิริบุญสารแห่งเวียงจันทน์ส่งทัพมาสังหารพระวอซึ่งเป็นข้าขันธสีมาของกรุงธนบุรีจึงมีพระราชโองการให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์สึกยกทัพไปปราบอาณาจักรเวียงจันทน์ในสงครามเวียงจันทน์พุทธศักราช2321เจ้าพระยาสุรสีบุญมายกทัพเข้ายึดเมืองจำปาสักได้ในขณะที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์สึกเข้ายึดเมืองเวียงจันทน์ได้สำเร็จเจ้าสุริยวงศ์แห่งหลวงพระบางเข้าสวามิภักดิ์ต่อสยามทำให้อาณาจักรลาวทั้ง3อาณาจักรมาขึ้นเป็นอาณาจักรหัวเมืองประเทศราชของสยามนับตั้งแต่นั้นมาในการยึดเมืองเวียงจันทน์ในพุทธศักราช2322นั้นมีการกวาดต้อนชาวลาวจำนวนมากจากเมืองเวียงจันทน์อพยพเข้ามาอาศัยที่เมืองสระบุรีและเมืองราชบุรีเรียกว่าลาวเวียงรวมทั้งโอรสธิดาต่างๆของพระเจ้าสิริบุญสารเช่นเจ้านันทเสนเจ้าอินทวงศ์และเจ้าอนุวงศ์ต่างถูกคุมตัวลงมาไว้ที่กรุงเทพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงแต่งตั้งให้เจ้านันทเสนพระโอรสของพระเจ้าสิริบุญสารเป็นกษัตริย์แห่งเวียงจันทน์แต่พระเจ้านันทเสนถูกปลดออกจากราชสมบัติในพุทธศักราช2334เนื่องจากข้อหาเป็นกบฏลักลอบติดต่อกับราชวงศ์เตยเซินของเวียดนามเจ้าอินทวงศ์พระอนุชาของเจ้านันทเสนได้เป็นกษัตริย์แห่งเวียงจันทน์องค์ต่อมาเจ้าอินทวงศ์แต่งตั้งให้พระอนุชาคือเจ้าอนุวงศ์เป็นเจ้าอุปราชหรือเจ้าอุปราชแห่งเวียงจันทน์เจ้าอุปราชแห่งเวียงจันทน์หรือเจ้าอนุวงศ์ยกทัพลาวเข้าร่วมกับฝ่ายสยามในสงครามพม่าตีเชียงใหม่พุทธศักราช2340และพุทธศักราช2345และสงครามเชียงแสนพุทธศักราช2347ในพุทธศักราช2347เจ้าอินทวงศ์ถึงแก่พิราลัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงแต่งตั้งเจ้าอุปราชอนุวงศ์ขึ้นเป็นเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์แห่งอาณาจักรเวียงจันทน์เจ้าน้อยแห่งเมืองพวนแข่งเมืองไม่ยอมรับเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์ยกทัพไปกำราบเจ้าน้อยเมืองพวนและนำตัวเจ้าน้อยเมืองพวนมากุมขังไว้ที่เวียงจันทน์ต่อมาเจ้าอนุวงศ์จึงปล่อยตัวเจ้าน้อยกลับไปยังเมืองพวนจากนั้นเจ้าน้อยเมืองพวนจึงสารสัมพันธไมตรีกับพระเจ้ามินหมั่งแห่งเวียดนามราชวงศ์เหงียนอาณาจักรล้านช้างจำปาสักหลังจากที่พระวอถูกฝ่ายเวียงจันทน์สังหารไปนั้นเท้าคำผงและเท้าฝ่ายหน้าบุตรทั้งสองของพระตาซึ่งอยู่ที่ดอนมดแดงย้ายไปอาศัยอยู่ที่ห้วยเจรแมสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงแต่งตั้งเท้า
คำผงขึ้นเป็นพระประทุมสุรราชภักดีในกองใหญ่คุมเลขเมืองจำปาสักในพุทธศักราช2334เกิดกบฏอ้ายเฉียงแก้วขึ้นที่เมืองศรีธันดรอ้ายเฉียงแก้วยกทัพเข้าล้อมเมืองจำปาสักพระเจ้าองค์หลวงชัยกุมารแห่งจำปาสักประชวรถึงแก่พิราลัยเจ้าหน่อเมืองโอรสพระเจ้าองค์หลวงรักษาการเมืองจำปาสักเจ้าหน่อเมืองไม่สามารถเตรียมการรับมือกับกบฏอ้ายเฉียงแก้วได้ทันการจึงหลบหนีจากจำปาสักไปอยู่กับชาวขาพระประทุมคำผงและเท้าฝ่ายหน้ายกทัพไปปราบอ้ายเฉียงแก้วที่แก่งแต่น่าสามารถสังหารอ้ายเฉียงแก้วได้สำเร็จมีความชอบพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจึงทรงยกเมืองห้วยเจรแมขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีและทรงแต่งตั้งให้พระประทุมคำผงเป็นพระประทุมวราชสุริวงศ์เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรกรวมทั้งทรงแต่งตั้งให้เท้าฝ่ายหน้าน้องชายของพระประทุมเป็นพระวิชัยราชสุริยวงศักติยราชพระประเทศราชเมืองจำปาสักแทนที่พระเจ้าองค์หลวงชัยกุมารที่ถึงแก่ทิรไลไปวงของพระตาจึงได้ปกครองนครจำปาสักแทนที่วงเจ้าจำปาสักเดิมของพระเจ้าองค์หลวงแต่ได้รับการแต่งตั้งฐานันดรที่ต่ำกว่ากลุ่มเจ้านครเดิมคือเป็นเพียงพระประเทศราชเทียบเท่าขุนนางชั้นผู้น้อยของสยามมานั่งเมืองพระวิชัยราชสุริยวงศ์ขัตติยราชฝ่ายนาคแต่งตั้งให้โอรสคือเท้าคำสิงเป็นอุปราชเมืองจำปาสักไปครองเมืองโขงต่อมาพระวิชัยราชสุริยวงศ์ขัตติยราชฝ่ายนาคถึงแก่ที่ระไลในพุทธศักราช2353ทางกรุงเทพแต่งตั้งให้เจ้าหนูผู้เป็นโอรสของเจ้าหน่อเมืองซึ่งหลบหนีไปอยู่กับขานั้นเป็นเจ้าเมืองจำปาสักองค์ต่อมาเจ้าหนูอยู่ในราชสมบัติได้3วันถึงแก่ที่ระไลทางกรุงเทพจึงแต่งตั้งเจ้าหมาน้อยขึ้นเป็นเจ้าเมืองจำปาสักวงของพระเจ้าองค์หลวงจึงได้กลับมาครองจำปาสักอีกครั้งฝ่ายวงของพระตาคือเท้าคำสิงเมืองโขงไม่สมัครใจจะอยู่ภายใต้การปกครองของจำปาสักอีกต่อไปจึงย้ายมาตั้งเมืองที่บ้านสิงห์ท่าในพุทธศักราช2357พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีพระราชโองการให้ยกบ้านสิงห์ท่าขึ้นเป็นเมืองยศสุนทรหรือยโสธรและทรงแต่งตั้งเท้าคำสิงเป็นพระสุนทรราชวงศ์สาเจ้าเมืองยโสธรคนแรกกบฏอ้ายสาเกียรติงงในพุทธศักราช2362รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเกิดกบฏอ้ายสาเกียรติงงซึ่งเป็นพระภิกษุนำทัพชาวคาขมุกเข้าปล้นสะดมยึดเมืองจำปาสักเจ้าหมาน้อยเจ้าเมืองจำปาสักหลบหนีออกจากเมืองในขณะนั้นพระยาพรหมภักดีทองอินยกกระบัดเมืองนครราชสีมากำลังปราบกลุ่มชาวคาในแขวงเมืองคงยกทัพเข้าโจมตีอ้ายสาเกียรติงงที่จำปาสักอ้ายสาเกียรติงงหลบหนีไปเขายาปุกแขวงเมืองอัตตปือพระยาพรหมภักดีส่งพระสุริยภักดีป้อมอมาตยกุลออกติดตามค้นหาจับกลุ่มอ้ายสาเกียรติงงแต่ไม่พบพระสุริยภักดีป้อมจึงนำเจ้าหมาน้อยเจ้าเมืองจำปาสักพร้อมทั้งพระราชวงศ์จำปาสักมายังกรุงเทพฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ทรงโอรสคือเจ้าราชบุตรยกทัพเข้าจับกลุ่มอ้ายสาเกียรติงงที่เขายาปูได้สำเร็จกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงทูลขอพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าให้ทรงแต่งตั้งเจ้าราชบุตรยกโอรสของเจ้าอนุวงศ์เป็นเจ้าเมืองจำปาสักแทนที่เจ้าหมาน้อยเจ้าหมาน้อยถูกปลดจากราชสมบัติและวงจำปาสักเดิมถูกนำตัวไปไว้ที่กรุงเทพเจ้าราชบุตรยกโอรสของเจ้าอนุวงศ์ได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองจำปาสักในพุทธศักราช2362อาณาจักรกราวทั้ง3ได้แก่หลวงพระบางเวียงจันทน์และจำปาสักจึงอยู่ภายใต้อำนาจเจ้าอนุวงศ์แล้วถึง2อาณาจักรจากใน3อาณาจักรดังที่พระสัมพันธวงศ์เธอกรมหลวงพิทักษมนตรีซึ่งว่าราชการกรมมหาดไทยในขณะนั้นตรัสว่าเพียงพ่อมีอำนาจอยู่ข้างฝ่ายเหนือก็พออยู่แล้วยังจะเพิ่มเติมให้ลูกไปมีอำนาจโอบลงมาข้างฝ่ายตะวันออกอีกด้านหนึ่งต่อไปจะได้ความร้อนใจด้วยเรื่องนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีพระวินิจฉัยว่าการที่ฝ่ายสยามไว้วางใจและมอบอำนาจให้แก่เจ้าอนุวงศ์เช่นนี้เนื่องจากฝ่ายสยามเห็นว่าเจ้าหมาน้อยแห่งจำปาสักมีความอ่อนแอและมีความจำเป็นต้องรักษาเมืองปาสักให้มั่นคงเพื่อต้านทานอิทธิพลของเวียดนามราชวงศ์เหงียนความขัดแย้งที่เมืองขุนในพุทธศักราช2302รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตมีการแต่งตั้งชาวเขมรชาวสวยให้เป็นหัวหน้าชุมชนในพื้นที่เขมรป่าดงประกอบด้วยบริเวณพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบันมีการยกเมืองขึ้นใหม่ได้แก่เมืองกุขันเมืองสังขะและเมืองปทายสมันหรือเมืองสุรินทร์นายตากะจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยาไกรภักดีเจ้าเมืองขุขันคนแรกต่อมาในพุทธศักราช2321พระยาไกรภักดีตากะจัด
ถึงแก่กรรมนายเชียงถันได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระยาไกรภักดีเจ้าเมืองขู่ขันคนต่อมาพระยาไกรภักดีเชียงถันติดตามสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปในราชการการยกทัพตีเมืองเวียงจันทน์เมื่อพุทธศักราช2322ได้ชาวลาวเวียงจันทน์ชื่อในบุญจันทร์มาเป็นบุตรบุญธรรมพระยาไกรภักดีเชียงขันขอพระราชทานแต่งตั้งให้นายบุญจันทร์บุตรบุญธรรมของตนเป็นพระไกรภักดีเพื่อช่วยราชการเมืองขู่ขันมีอยู่ครั้งหนึ่งพระยาไกรภักดีเชียงขันเรียกพระไกรบุญจันทร์บุตรบุญธรรมของตนว่าลูกเฉลยสร้างความไม่พอใจให้แก่พระไกรบุญจันทร์ต่อมามีพ่อค้าชาวยวนมาค้าขายที่เมืองขู่ขันพระยาไกรภักดีเชียงขันให้การต้อนรับแก่พ่อค้ายวนเป็นอย่างดีพระไกรบุญจันทร์ฟ้องลงมาที่กรุงเทพว่าพระยาไกรภักดีเชียงขันผู้เป็นบิดาบุญธรรมของตนวางแผนกับชาวยวนก่อการกบฏพระยาไกรภักดีเชียงขันถูกเรียกตัวไปสอบสวนและถูกจำคุกที่กรุงเทพพระไกรบุญจันทร์จึงได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาไกรภักดีเจ้าเมืองขู่ขันคนต่อมาเมื่อนายบุญจันทร์ได้เป็นเจ้าเมืองขู่ขันแล้วนายอุ่นบุตรของนายตากระจำไม่ต้องการที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองขู่ขันอีกต่อไปจึงเดินทางมากรุงเทพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงตั้งเมืองใหม่คือเมืองศรีสะเกษขึ้นในพุทธศักราช2325และให้นายอุ่นเป็นพระรัตนวงศาเจ้าเมืองศรีสะเกษคนแรกข้าราชการกรมการเมืองขู่ขันซึ่งเคยร่วมงานกับพระยาไกรภักดีเชียงขันอดีตเจ้าเมืองขู่ขันซึ่งจำคุกอยู่ที่กรุงเทพนั้นต่างไม่พอใจเจ้าเมืองคนใหม่คือพระยาไกรภักดีบุญจันทร์ซึ่งได้ตำแหน่งมาด้วยการกล่าวโทษบิดาบุญธรรมของตนเองมุมมองจากเอกสารพื้นเวียงพื้นเวียงหรือพื้นเวียงจันทร์หรือพงศาวดารเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์เป็นวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์เป็นบทกลอนลำภาษาอีสานซึ่งไม่ทราบผู้แต่งสันนิษฐานว่าแต่งขึ้นก่อนปีพุทธศักราช2443ต้นฉบับพื้นเวียงนั้นพบที่วัดต่างๆหลายแห่งในจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครพนมและจังหวัดหนองคายเอกสารพื้นเวียงสะท้อนมุมมองของชาวอีสานในยุคนั้นที่มีต่อเหตุการณ์การกบฏของเจ้าอนุวงศ์เอกสารพื้นเวียงระบุว่าพระยาพรหมภักดีซึ่งต่อมาคือเจ้าพระยานครราชสีมาท้องอินมีส่วนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าอนุวงศ์และทางกรุงเทพไม่สู้ดีเกิดความขัดแย้งระหว่างพระยาไกรภักดีบุญจันทร์เจ้าเมืองขุนกับท้าวกิ่งลาผู้เป็นน้องชายพื้นเวียงระบุว่าพระยาพรหมภักดีท้องอินให้การสนับสนุนแก่ท้าวกิ่งลาทำให้พระยาไกรภักดีไม่พอใจอีกทั้งยังเกิดความขัดแย้งระหว่างพระยาพรหมภักดีกับเจ้าราชบุตรโยกเจ้าเมืองจำปาสักเนื่องจากพระยาพรหมภักดีต้องการยกทัพไปปราบข่าในเขตแดนเมืองจำปาสักในเวลาต่อมาพระยาพรหมภักดีได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยานครราชสีมาเหตุการณ์เมื่อเปลี่ยนราชการในพุทธศักราช2365นายจอห์นครอฟเฟิร์ดทูตอังกฤษเดินทางมายังกรุงเทพเจ้าอนุวงศ์ได้เข้าพบกับครอฟเฟิร์ดเจ้าอนุวงศ์มีความเข้าใจว่าอังกฤษกำลังจะยกทัพเรือเข้ารุกรานกรุงเทพในพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตเจ้าอนุวงศ์พร้อมทั้งพระโอรสคือเจ้าราชวงศ์เง่านำไพร่พลชาวลาวจากเวียงจันทน์มาเข้าร่วมพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการให้เจ้าอนุวงศ์นำกำลังชาวลาวขนท่อนไม้ต้นตาลจากเมืองสุพรรณบุรีไปยังสมุทรปราการเพื่อทำฐานเตาหม้อของพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำเจ้าอนุวงศ์จึงให้เจ้าราชวงศ์เง่าคุมไพร่พลชาวลาวขนต้นตาลจากสุพรรณบุรีไปสมุทรปราการหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีเจ้าอนุวงศ์ได้ทูลขอพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประการต่างๆดังนี้ขอนักแสดงหญิงละครในขอเจ้าดวงคำเจ้าหญิงลาวซึ่งประทับอยู่ที่เมืองสระบุรีขอชาวลาวเวียงเมืองสระบุรีที่ถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทร์ตั้งแต่พุทธศักราช2324กลับคืนสู่เวียงจันทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวินิจฉัยไม่พระราชทานดังคำขอของเจ้าอนุวงศ์เจ้าคุณวังหลวงนุ่นได้จัดมอบนักร้องคนหนึ่งของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้แก่เจ้าอนุวงศ์แทนในปีเดียวกันพุทธศักราช2367มีพระราชกำหนดให้สักเลขหัวเมืองลาวตะวันออกโดยมีเจ้าพระยานครราชสีมาทองอินเป็นแม่กองและพระสุริยภักดีป้อมไปตั้งกองสักเลขที่เมืองยโสธรนอกจากนี้ยังมีการตั้งกองสักเลขที่กาฬสินธุ์ 101และสุวรรณภูมิพื้นเวียงระบุว่าเจ้าพระยานครราชสีมาทองอินเป็นผู้ทูลเสนอให้มีการสักเลขชาวลาว
เนื่องจากหากเจ้าอนุวงศ์ทวีอำนาจขึ้นชาวลาวจะอพยพไปอยู่เวียงจันทน์เสียหมดในพุทธศักราช2369เจ้าพญานครราชสีมาทองอินและพระยาสุริยเดชทองคำปลัดเมืองนครราชสีมายกทัพไปไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างพระยาไกรภักดีบุญจันทร์และท้าวกิ่งล่าที่เมืองขุขันและในปีเดียวกันนั้นเองนายเฮนรีเบอร์นีผู้แทนอังกฤษเดินทางมาถึงกรุงเทพทางกรุงเทพแจ้งไปยังเจ้าอนุวงศ์ว่าหากเกิดเหตุการณ์อังกฤษโจมตีกรุงเทพขอให้เจ้าอนุวงศ์ยกทัพลงมาช่วยเกิดข่าวลือในหัวเมืองลาวว่าอังกฤษจะยกทัพมาโจมตีกรุงเทพการรุกรานของเจ้าอนุวงศ์มกราคมพุทธศักราช2370ถึงกุมภาพันธ์พุทธศักราช2370การเตรียมการของเจ้าอนุวงศ์เอกสารฝ่ายไทยระบุว่าเจ้าอนุวงศ์มีเป้าหมายเพื่อยึดกรุงเทพเจ้าอุปราชติดสัตว์พระอนุชาของเจ้าอนุวงศ์คัดค้านการกบฏของเจ้าอนุวงศ์เมืองไทยเป็นกรุงใหญ่มากแม้นตีได้ก็จะไปตั้งเป็นเจ้าอยู่ที่นั่นได้หรือแต่เจ้าอนุวงศ์ยืนยันว่าหากยึดครองกรุงเทพไม่ได้ก็จะกวาดต้อนผู้คนมาไว้ที่เวียงจันทน์เจ้าอุปราชติดสัตว์จึงจำยอมเข้าร่วมกบฏกับเจ้าอนุวงศ์เอกสารฝ่ายลาวระบุว่าเจ้าอนุวงศ์มีเป้าหมายเพียงเพื่อกวาดต้อนไพร่พลชาวลาวซึ่งถูกกวาดต้อนมายังนครราชสีมาและสระบุรีตั้งแต่สมัยธนบุรีและเพื่อโจมตีกองสักเลขต่างๆเพื่อยับยั้งการสักเลขชาวลาวเท่านั้นในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2369เกิดลมพายุใหญ่ที่เวียงจันทน์พัดช่อฟ้าใบระกาของหอพระแก้วพระบางพังลงวังของเจ้าอนุวงศ์ได้รับความเสียหายและบ้านเรือนราษฎรชาวลาวถูกทำลายลงประมาณ 40-50 หลังต่อมาในเดือนตุลาคมเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกออกที่กำแพงท้ายเมืองเป็นลางบอกเหตุเจ้าอุปราชเข้าเกลี้ยกล่อมหัวเมืองลาวต่างๆในภาคอีสานได้แก่เมืองกาฬสินธุ์เมืองร้อยเอ็ดเมืองสุวรรณภูมิเมืองชนบทและเมืองขอนแก่นให้เข้าร่วมกับการกบฏในครั้งนี้เจ้าอุปราชติดสัตย์ยกทัพจากเวียงจันทน์ถึงเมืองสกลนครพระธานีมั่งเจ้าเมืองสกลนครเตรียมการรับมือไม่ทันจึงยินยอมให้เจ้าอุปราชยกทัพผ่านสกลนครแต่โดยดีจากสกลนครเจ้าอุปราชยกทัพต่อไปยังเมืองกาฬสินธุ์พระยาชัยสุนทรแทงเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ไม่ยอมเข้าร่วมฝ่ายเจ้าอนุวงศ์เจ้าอุปราชจึงให้ประหารชีวิตพระยาชัยสุนทรและอุปราชสุยเมืองกาฬสินธุ์ไปเสียจากนั้นเจ้าราชวงศ์ยกต่อไปที่เมืองร้อยเอ็ดสังหารข้าราชการฝ่ายไทยซึ่งกำลังสักเล็กอยู่ที่ร้อยเอ็ดเจ้าอนุวงศ์ยังมีคำสั่งให้เจ้าราชบุตรโยกพระโอรสที่เป็นเจ้าเมืองจำปาสักยกทัพเข้าเกลี้ยกล่อมโจมตีและกวาดต้อนผู้คนเมืองต่างๆทางอีสานใต้ฝั่งโขงได้แก่เมืองเขมราชเมืองอุบลเมืองศรีสะเกษเมืองเดชอุดมและเมืองยโสธรกวาดต้อนผู้คนมายังเมืองเวียงจันทน์สรุปปฏิกิริยาของหัวเมืองอีสานต่างๆต่อการกบฏของเจ้าอนุวงศ์ดังนี้นครพนมเมื่อพระบรมราชาสุตตาเจ้าเมืองนครพนมถึงแก่กรรมในพุทธศักราช2347เจ้าเมืองนครพนมคนใหม่คือพระบรมราชาอุ่นเมืองอยู่ในตำแหน่งได้เพียง6เดือนก็ถึงแก่กรรมในพุทธศักราช2348เจ้าอนุวงศ์ได้กราบทูลขอพระราชทานตั้งราชบุตรเมืองนครพนมมังบุตรของพระบรมราชาสุตตาเป็นเจ้าเมืองนครพนมแทนที่จะเป็นอุปราชเมืองนครพนมศรีวิชัยซึ่งเป็นน้องของพระบรมราชาอุ่นเมืองราชบุตรเมืองนครพนมมังจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นพระบรมราชามังเจ้าเมืองนครพนมคนใหม่เมื่อเจ้าอนุวงศ์เริ่มการกบฏในพุทธศักราช2370พระบรมราชามังเจ้าเมืองนครพนมจึงให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์สกลนครพระธานีมังเจ้าเมืองสกลเตรียมรับมือทัพของเจ้าอุปราชติดสัตย์ไม่ทันจึงยินยอมให้เจ้าอุปราชยกทัพฝ่าสกลนครแต่โดยดีต่อมาพระยาราชสุภาวดีสิงตัดสินว่าพระธานีเมืองสกลนครย่อหย่อนต่อการศึกจึงตัดสินให้ประหารชีวิตพระธานีมั่งรวมทั้งกวาดต้อนชาวเมืองสกลนครไปอยู่ที่เมืองกบิลบุรีและเมืองประจันตคามกาฬสินธุ์พระยาชัยสุนทรแทงเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ไม่ยอมเข้าร่วมกับเจ้าราชวงศ์จึงถูกเจ้าราชวงศ์ประหารชีวิตไปร้อยเอ็ดเจ้าราชวงศ์ติดสัตย์ต้องการประหารชีวิตพระยาคติยวงศ์พิสุทธิบดีศรีลังเจ้าเมืองร้อยเอ็ดแต่พระยาคติยวงศ์พิสุทธิบดีมอบบุตรสาวทั้งสามได้แก่นางมาดุยนางตุยและนางแก้วให้แก่เจ้าราชวงศ์เจ้าราชวงศ์จึงไว้ชีวิตพระยาคติยวงศ์พิสุทธิบดีสุวรรณภูมิเจ้าราชวงศ์ต้องการประหารชีวิตพระรัตนวงศาอกเจ้าเมืองสุวรรณภูมิแต่พระรัตนวงศาอกได้มอบนางออกบุตรสาวของเจ้าเมืองสุวรรณภูมิคนก่อนให้แก่เจ้าราชวงศ์
จ้าราชวงศ์จึงไว้ชีวิตพระรัตนวงศาอกเขมราชพระเทพวงศากรรมเจ้าเมืองเขมราชผู้เป็นบุตรของพระวรไม่ยอมเข้าร่วมกับเจ้าราชบุตรยกจึงถูกเจ้าราชบุตรประหารชีวิตการรุกรานของเจ้าอนุวงศ์เดือนยี่แรม13ค่ำจุลและศักราช1188เจ้าอนุวงศ์ให้เจ้าราชวงศ์เง่ายกทัพหน้ามายังเมืองนครราชสีมาก่อนโดยแจ้งแก่กรมการเมืองหัวเมืองอีสานต่างๆว่าทางกรุงเทพได้ร้องขอให้เจ้าอนุวงศ์ยกทัพลงไปช่วยป้องกันกรุงเทพจากการโจมตีของอังกฤษเจ้าราชวงศ์ยกทัพมาถึงนครราชสีมาในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2370ตั้งทัพอยู่ที่ชานเมืองนครราชสีมาเจ้าราชวงศ์ให้แสนสุริยพหลไปทำทางที่ช่องเขาดงพญาไฟเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินทัพของเจ้าอนุวงศ์เข้าไปยังภาคกลางและส่งทีมเมืองซ้ายไปขอเบิกข้าวจากเมืองนครราชสีมาขณะนั้นเจ้าพระยานครราชสีมาทองอินและพระยาสุริยเดชทองคำปลัดเมืองกำลังยกทัพไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เมืองขุนอยู่มีพระยาพรหมยกกระบัดเป็นผู้รักษาต่อเมืองนครราชสีมาพระยาพรหมยังไม่ทราบว่าฝ่ายเจ้าอนุวงศ์เตรียมการก่อกบฏจึงเดินทางออกไปพบกับเจ้าราชวงศ์ที่นอกเมืองสอบถามว่าเหตุใดจึงยกกำลังพลมาจำนวนมากเจ้าราชวงศ์ตอบว่าทางกรุงเทพขอให้ช่วยยกทัพลงไปป้องกันเมืองจากอังกฤษพระยาพรหมจึงเบิกข้าวให้แก่กองทัพของเจ้าราชวงศ์เจ้าราชวงศ์ยกทัพต่อไปจากนครราชสีมาไปทางดงพญาไฟไปตั้งอยู่ที่ขอนขว้างตำบลขอนขว้างอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและให้เพียงเมืองขวาและพระยาเชียงใต้ยกทัพไปยังเมืองสระบุรีก่อนเพียงเมืองขวาและพระยาเชียงใต้นำตัวพระยาสุราชวงศ์เจ้าเมืองสระบุรีซึ่งเป็นชาวลาวพุงดำไทยวนล้านนาไปพบกับเจ้าราชวงศ์ที่ขอนขว้างเจ้าราชวงศ์แจ้งแก่พระยาสุราชวงศ์ว่าขณะนี้อังกฤษกำลังเข้าโจมตีกรุงเทพพระยาสุราชวงศ์จึงยอมเข้ากับเจ้าราชวงศ์กวาดต้อนไพร่พลราชเมืองสระบุรีไปเจ้าอนุวงศ์พร้อมกับโอรสอีกองค์คือเจ้าสุทธิสารโป้ยกทัพจากวิงจันทร์ลงมาถึงเมืองนครราชสีมาในวันแรม6ค่ำเดือน3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2370ตั้งทัพอยู่ที่ทะเลหญ้าหรือทุ่งหญ้านอกเมืองนครราชสีมาทางด้านตะวันออกมีกำลังพลทั้งสิ้น 80,000 คนพระยาพรหมยกกระบัดนครราชสีมาออกไปพบกับเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์กล่าวว่าเจ้าพระยานครราชสีมาบิดเบียนไพร่พลได้รับความเดือดร้อนมีผู้มาร้องทุกข์ตลอดและสั่งให้พระยาพรหมกวาดต้อนผู้คนชาวเมืองนครราชสีมาทั้งหมดไปยังเมืองวิงจันทร์พระยาพรหมเห็นว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีเจ้าอนุวงศ์มีกำลังมากไม่อาจสู้รบต้านทานได้จึงจำยอมทำตามคำสั่งของเจ้าอนุวงศ์อพยพชาวเมืองนครราชสีมาทั้งหมดไปยังวิงจันทร์รวมทั้งครอบครัวของเจ้าพระยานครราชสีมาและพระยาสุริยเดชด้วยนอกจากนี้ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ยังนำอาวุธปืนและดาบทั้งหมดจากนครราชสีมากลับไปด้วยเจ้าอนุวงศ์ตั้งให้พระบรมราชามังเจ้าเมืองนครพนมเป็นผู้รักษาเมืองนครราชสีมาฝ่ายเจ้าอุปราชติสสะยกทัพถึงเมืองยโสธรพบกับพระสุริยภักดีป้อมซึ่งตั้งกองศักดิ์เลขอยู่ที่ยโสธรเจ้าอุปราชกล่าวแก่พระสุริยภักดีว่าตนเองไม่เต็มใจเข้าร่วมการกบฏในครั้งนี้และออกอุบายให้พระสุริยภักดีนำจดหมายไปส่งให้แก่เจ้าอนุวงศ์เพื่อเปิดทางให้พระสุริยภักดีสามารถเดินทางไปแจ้งข่าวให้แก่กรุงเทพได้พระสุริยภักดีเดินทางไปพบกับเจ้าอนุวงศ์ที่นครราชสีมาและมอบจดหมายให้แก่เจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์เมื่ออ่านจดหมายแล้วจึงอนุญาตให้พระสุริยภักดีเดินทางไปยังกรุงเทพและกล่าวว่าในครั้งนี้เจ้าอนุวงศ์เองไม่ได้ตั้งใจกบฏเพียงแต่ราษฎรชาวเมืองสระบุรีและนครราชสีมาร้องทุกข์ต่อเจ้าอนุวงศ์ว่าเจ้าพระยานครราชสีมากดขี่ข่มเหงจะขอย้ายไปอยู่วิงจันทร์จึงยกทัพลงมาพาราษฎรเหล่านั้นไปอยู่วิงจันทร์แต่เจ้าอนุวงศ์ได้ขอตัวพระอนุชิตพิทักษ์บัวน้องชายของเจ้าพระยาภูธรน้อยบุญรัตน์พันธ์สมุหานายกไว้เป็นตัวประกันพระสุริยภักดีป้อมจึงเดินทางต่อไปยังดงพญาไฟพบกับเจ้าราชวงศ์เง่าเจ้าราชวงศ์ต้องการจับกุมตัวพระสุริยภักดีแต่พระยาเชียงใต้ทัดทานว่าเจ้าอนุวงศ์มีคำสั่งให้ปล่อยตัวพระสุริยภักดีแล้วหากจะจับซ้ำอีกจะไม่เคารพคำสั่งของเจ้าอนุวงศ์พระสุริยภักดีจึงสามารถเดินทางไปยังกรุงเทพเพื่อแจ้งข่าวการกบฏของเจ้าอนุวงศ์ได้เจ้าราชวงศ์ยกทัพเข้ายึดเมืองสระบุรีซึ่งมีระยะทางห่างจากกรุงเทพเพียง2วันแต่กลับไม่ยกทัพมาโจมตีกรุงเทพเจ้าพระยาทิพากรวงศ์คำบุญนาคให้เหตุผลว่าเหตุที่เจ้าอนุวงศ์ยังไม่ยกลงมาตีกรุงเทพเลยในครั้งเดียวนั้น
เนื่องจากยังไม่สามารถรวมอำนาจในหัวเมืองอีสานได้เรียบร้อยหากยกลงมาโจมตีกรุงเทพอาจถูกโจมตีทางด้านหลังได้จึงเน้นการกวาดต้อนผู้คนมากกว่าในขณะที่เอกสารฝ่ายลาวเจ้าอนุวงศ์ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อยึดกรุงเทพวีรกรรมที่ทุ่งสำริดฝ่ายเจ้าพระยานครราชสีมาทองอินและพระยาสุริยเดชทองคำซึ่งยกทัพไปไกล่เกลี่ยเหตุพิพาทเมืองคุขันนั้นปรากฏว่าพระยาไกรภักดีบุญจันทร์เจ้าเมืองคุขันยกทัพออกมาต่อสู้กับทัพเมืองนครราชสีมาฝ่ายนครราชสีมาสามารถเอาชนะทัพเมืองคุขันได้พระยาไกรภักดีเจ้าเมืองคุขันหนีไปยังเมืองนางรองเมื่อเจ้าพระยานครราชสีมาและพระยาสุริยเดชทราบข่าวการกบฏของเจ้าอนุวงศ์และการเสียเมืองนครราชสีมาแล้วเจ้าพระยานครราชสีมาทองอินเห็นว่ากำลังพลของตนเองมีน้อยจึงตัดสินใจเดินทางหลบหนีไปยังเมืองสวายจิกที่กัมพูชาในขณะที่พระยาสุริยเดชทองคำปลัดเมืองนครราชสีมาเห็นว่าครอบครัวของตนกำลังถูกเจ้าอนุวงศ์กวาดต้อนไปเวียงจันทร์จึงเดินทางกลับไปหาครอบครัวของตนโดยไปพบกับชาวเมืองนครราชสีมาที่กำลังเดินทางอยู่พระยาปลัดเข้าพบกับเจ้าอนุวงศ์แจ้งว่าเจ้าพระยานครราชสีมาหลบหนีไปยังกัมพูชาแล้วส่วนตนเองนั้นเป็นห่วงครอบครัวจึงขอติดตามเจ้าอนุวงศ์ไปยังเวียงจันทน์ด้วยเจ้าอนุวงศ์เชื่อจึงให้พระยาสุริยเดชปลัดกับพระยาพรหมยกกระบัดเป็นหัวหน้าคุมชาวเมืองนครราชสีมาไปเวียงจันทน์พื้นเบียงกล่าวว่าพระยาไกรภักดีบุญจันทร์เจ้าเมืองขุขันคนเก่าเข้าร่วมกับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์และอาสายกทัพไปตามจับเจ้าพระยานครราชสีมาทองอินด้วยความเจ็บแค้นในอดีตพระยาปลัดและพระยาพรหมคุมชาวเมืองนครราชสีมาและที่เมืองแผนคุมกองกำลังลาวคอยเฝ้าดูชาวนครราชสีมาอยู่พระยาทั้งสองออกอุบายให้ชาวเมืองนครราชสีมาแซงถูกเดินทางอย่างช้าๆและเดินทางไปพบเจ้าอนุวงศ์แจ้งว่าชาวนครราชสีมาอดอยากขาดอาหารขอมีดพระขวานและปืนไว้ล่าสัตว์เป็นอาหารบ้างเจ้าอนุวงศ์ยินยอมมอบอาวุธเหล่านั้นให้แก่ชาวเมืองนครราชสีมาเมื่อเดินทางถึงทุ่งสำริดตำบลสำริดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในพื้นเบียงเรียกว่าค่ายมูลเคงพระยาปลัดและพระยาพรหมแจ้งแก่ที่เมืองแผนว่าขอตั้งพักอยู่ที่ทุ่งสำริดก่อนจากนั้นในเวลากลางคืนพระยาปลัดและพระยาพรหมจึงนำกำลังใช้อาวุธเหล่านั้นเข้าสังหารผู้รักษาการชาวลาวไปจนหมดสิ้นและตั้งค่ายขึ้นที่ทุ่งสำริดเจ้าอนุวงศ์เมื่อทราบว่าชาวเมืองนครราชสีมาลุกฮือขึ้นจึงให้เจ้าสุทธิสารโอ้พระโอรสยกทัพลาวจำนวน 3,000 คนมาโจมตีชาวเมืองนครราชสีมาที่ทุ่งสำริดพระยาปลัดจึงจัดทัพเข้าสู้กับฝ่ายลาวจัดผู้ชายเป็นปีกซ้ายปีกขวาพระยาปลัดและพระยาพรหมเป็นกองกลางคุณหญิงโมท้าวสุรนารีภริยาของพระยาปลัดนำทัพผู้หญิงเป็นกองหนุนผู้ที่ไม่มีอาวุธก็ตัดไม้มาทำเป็นเหลานำไปสู่วีรกรรมที่ทุ่งสำริดพระยาปลัดนำทัพเข้าสู้กับทัพของเจ้าสุทธิสารสามารถเอาชนะทัพของเจ้าสุทธิสารได้และสังหารทหารลาวไปได้ 2,000 คนเจ้าสุทธิสารแม่ทัพลาวต้องล่าถอยไปปรากฏตำนานวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือผู้แย่งดาบจากธิรามพิชัยธิรามพิชัยวิ่งตามนางสาวบุญเหลือนางสาวบุญเหลือจึงโยนคบไฟใส่ดินระเบิดเสียชีวิตไปทั้งนางสาวบุญเหลือและธิรามพิชัยในเวลานั้นเองเจ้าราชวงศ์เง่าซึ่งคุมไพร่พลเฉลยมาจากสระบุรีเดินทางมาพบกับเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์ปรึกษากับเจ้าราชวงศ์ว่าเมื่อไม่สามารถปราบการลุกฮือของชาวนครราชสีมาได้ประกอบกับข่าวหรือว่าทางกรุงเทพกำลังจัดเตรียมขนาดใหญ่เข้ามาโจมตีเจ้าอนุวงศ์จากหลายทิศทางและนครราชสีมาไม่ใช่จุดตั้งรับที่ดีเนื่องจากจะถูกโจมตีจากหลายด้านเจ้าอนุวงศ์จึงตัดสินใจปล่อยเฉลยชาวเมืองนครราชสีมาและถอยทัพขึ้นทางเหนือไปอยู่ที่หนองบัวลำพูและสั่งให้เจ้าราชวงศ์ยกทัพไปตั้งรับที่เมืองหลมสักอำเภอหลมเก่าการรุกรานของเจ้าราชบุตรเจ้าราชบุตรโยเจ้าเมืองจำปาสักซึ่งเป็นโอรสของเจ้าอนุวงศ์ยกทัพจากเมืองจำปาสักเข้าโจมตีและเกลี้ยกล่อมหัวเมืองต่างๆในอีสานใต้พระเทพวงศากรรมเจ้าเมืองเขียงราชผู้เป็นบุตรของเจ้าพระวอไม่ยอมเข้าร่วมการกบฏเจ้าราชบุตรโยจึงเข้ายึดเมืองเขียงราชและสังหารพระเทพวงศากรรมไปจากนั้นเจ้าราชบุตรจึงยกทัพต่อไปยังเมืองขุขันพระยาไกรภักดีบุญจันทร์ซึ่งขัดแย้งกันกับเจ้าพระยานครราชสีมาทองอินนั้นได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อเจ้าราชบุตรโยแต่เจ้าราชบุตรไม่ไว้ใจพระไกรภักดีจึงมีคำสั่งให้ประหารชีวิตพระยาไกรภักดีบุญจันทร์พร้อมทั้งพระภักดีผู้ทอนสงครามมานะปลัดเมืองขุขันและพระแก้วมนตรีเทศโย
ยกระบัดเมืองคุขันต่างถูกประหารชีวิตไปสิ้นเจ้าเมืองสุรินทร์และเจ้าเมืองสังขลกหนีรอดไปได้เจ้าราชบุตรโยกให้กวาดต้อนชาวเขมรและชาวสวยจากทั้งสามเมืองนั้นไปที่จำปาสักจากนั้นเจ้าราชบุตรจึงยกทัพไปเมืองศรีสะเกษเจ้าอนุวงศ์ถอยไปที่ช่องเขาสารหลังจากวีรกรรมที่ทุ่งสำริดเจ้าอนุวงศ์ถอยทัพไปทางเมืองชัยภูมิพระนรินทร์สงครามทองคำลาวันบุตรเจ้าเมืองจตุรัสเข้าร่วมกับเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์ส่งเจ้าสุทธิสารโป้ยกทัพไปยึดเมืองชัยภูมิเกลี้ยกล่อมพระยาภักดีชุมพลและเจ้าเมืองชัยภูมิให้เข้าพวกกับเจ้าอนุวงศ์แต่พระยาภักดีชุมพลไม่ยอมเจ้าอนุวงศ์ถึงให้ประหารชีวิตพระยาภักดีชุมพลที่ริมหนองปลาเท่าจากนั้นเจ้าอนุวงศ์จึงถอยทัพต่อไปยังเมืองภูเขียวเจ้าเมืองภูเขียวไม่ยอมเข้าร่วมด้วยเจ้าอนุวงศ์จึงยกทัพเข้าสังหารเจ้าเมืองภูเขียวและยึดเมืองส่วนเจ้าราชวงศ์เง่ายกทัพไปเมืองหล่มสักพระสุริยวงศ์เจ้าเมืองหล่มสักยอมเข้าด้วยแต่โดยดีเจ้าอนุวงศ์ยกทัพไปตั้งรับที่ช่องเขาสารช่องเขาระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันและจัดทัพตั้งรับทัพฝ่ายไทยดังนี้พระยนรินทร์สงครามทองคำเจ้าเมืองจตุรัสเป็นทัพหน้าคุมกำลังพลลาว 3,000 คนตั้งที่หนองบัวลำภูเจ้าอนุวงศ์ตั้งทัพบนเขาสารให้พระยาสุโขและพระยาชานำทัพ 2,000 คนตั้งอยู่ที่ช่องเขาสารพระยาเชียงสาตั้งอยู่สนมค่ายให้นายกองคำตั้งอยู่ที่ช่องงัวแตกเจ้าอุปราชติดสัตว์ตั้งทัพอยู่ที่เมืองสุวรรณภูมิการตอบโต้ของฝ่ายไทยมีนาคมถึงพฤษภาคมพุทธศักราช 2370การเตรียมทัพของฝ่ายไทยพระยาชัยวิชิตเจ้าเมืองอยุธยากรุงเก่าทราบข่าวว่าเจ้าอนุวงศ์ยกทัพมายึดเมืองสระบุรีจึงนำความลงมากราบทูลในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2370ว่าเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏยกทัพมายึดเมืองนครราชสีมาและเมืองสระบุรีพร้อมกวาดต้อนครัวเรือนผู้คนชาวลาวต่างสมัครใจไปกับเจ้าอนุวงศ์ทั้งสิ้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชโองการให้จัดเตรียมทัพเข้าปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์โดยมีการเตรียมตั้งทัพไว้ที่ทุ่งวัวลำพองไปจนตลอดถึงทุ่งบางกะปิและทางทิศเหนือของพระนครซึ่งเป็นทางที่ทัพลาวอาจยกลงมารวมทั้งมีพระราชโองการให้กรบพระราชวังบวรเป็นจอมพลยกทัพพร้อมข้าราชการฝ่ายพระราชวังบวรและเจ้าต่างกรมไปเมืองสระบุรีในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2370เมื่อกรมพระราชวังบวรมหาสัตติพลเสพเสด็จยกทัพถึงเมืองกรุงเก่าอยุธยาแล้วนั้นพระสุริยภักดีป้อมเดินทางมาถึงอยุธยาเข้าเฝ้ากรมพระราชวังบวรกราบทูลความให้ทรงทราบแล้วพระสุริยภักดีจึงเดินทางลงมายังพระนครพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ามีพระราชโองการว่าพระสุริยภักดีเป็นผู้ที่รู้การงานที่เมืองลาวอยู่แล้วให้เดินทางกลับขึ้นไปตามทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรกรมพระราชวังบวรมหาสัตติพลเสพทรงตั้งค่ายทัพอยู่ที่ท่าเรือพระพุทธบาทอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อกำลังไพร่พลจากกรุงเทพเดินทางมาถึงโดยพร้อมเพรียงแล้วจึงมีพระราชบัญทูลให้จัดเตรียมทัพดังนี้ทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรมหาสัตติพลเสพเสด็จยกทัพไปทางดงพญาไฟประกอบด้วยทัพหน้าที่1พระยาจ่าแสนยากรพระยากลาหงราชเสนาพระยาพิชัยบุรินทราและพระยานรงค์วิชัยทัพหน้าที่2กรมมหมื่นนเรศโยธีและกรมหลวงเสนีบริรักษ์พระโอรสในเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศทัพหน้าของทัพหลวงกรมหมื่นเสนีเทพปีกซ้ายกรมมหมื่นรานุชิตปีกขวากรมมหมื่นสวัสดิวิชัยยกกระบัดระทับกรมมหมื่นรามอิสเรศรเจเรทัพกรมมหมื่นทิเบตบวรกิจกายกรมมหมื่นเทพพลพักทัพหลังพระนเรศวรราชาพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าตักสินทัพกองมอญของเจ้าพระยามหาโยธาทเรศโคสณียกทัพไปทางดงพญากลางตำบลลำพญากลางอำเภอมุกเหล็กจังหวัดสระบุรีทัพของเจ้าพระยาภูธรน้อยสมุหนายกจำนวน 5,000 คนยกไปทางเหนือไปทางเมืองเพชรบูรณ์เข้าตีทัพของเจ้าราชวงศ์เง่าที่หล่มสักทัพของพระยาเพศพิชัยเกตเกตทัตและพระยาไกรโกษาจำนวน 3,000 คนยกขึ้นไปทางเมืองพิษณุโลกเมืองนครไทยเพื่อเข้าโจมตีเจ้าราชวงศ์เง่าที่หล่มสักอีกทางหนึ่งเป็นการโจมตีกระหนาบสองข้างทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรมหาสัตติพลเสพเสด็จยกทัพไปถึงเมืองนครราชสีมาในครั้งนั้นเกิดโรคระบาดขึ้นในกองทัพหลวงทำให้สูญเสียไพร่พลล้มตายไปมากฝ่ายเจ้าพระยานครราชสีมาทองอินซึ่งหลบหนีไปยังเมืองสวายจิตนั้นทราบว่ากรมพระราชวังบวรมหาสัตติพลเสพยกทัพหลวงมาตั้งที่เมืองนครราชสีมาจึงเดินทางมาเข้าเฝ้า
กรมพระราชวังบวรจึงมีพระราชบัญทูลให้เจ้าพระยานครราชสีมาท้องอินรวบรวมผู้คนซึ่งกระจัดกระจายไปฟื้นฟูเมืองนครราชสีมาขึ้นมาอีกครั้งนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ายังมีพระราชโองการให้แต่งทัพเข้าเพิ่มเติมดังนี้ทัพที่1พระยาราชสุภวดีสิงหเสนียกไปทางบ่อโพงไปยังปราจีนบุรีและไปตั้งทัพที่เมืองประจันตคามทัพที่2เจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคทัพที่3กรมหมื่นที่พิทักษ์ภูเบนทัพที่4กรมหมื่นพิทักษ์เทเวศทัพของเจ้าพระยาพระคลังทัพของกรมหมื่นที่พิทักษ์ภูเบนและทัพของกรมหมื่นพิทักษ์เทเวศยกไปทางคลองสำโรงไปยังเมืองปราจีนบุรีและไปสมทบกับทัพของพระยาราชสุภวดีสิงห์ที่เมืองประจันตคามทัพของพระยาราชสุภวดียกขึ้นไปก่อนทางดงพญาไฟจากนั้นทัพของเจ้าพระยาพระคลังจึงยกต่อมาตามลำดับในเวลานั้นเองเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยนำความเข้ามากราบทูลว่าฝ่ายอังกฤษนำเรือจำนวน 4-5 ลำมาประจำไว้ที่เกาะปีนังหรือเกาะหมากไม่น่าไว้วางใจจึงไม่ได้เตรียมทัพเข้ามาตามพระราชกำหนดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าจึงมีพระราชโองการให้เจ้าพระยาพระคลังกรมหมื่นที่พิทักษ์ภูเบนและกรมหมื่นพิทักษ์เทเวศยกทัพกลับลงมาป้องกันเมืองสมุทรปราการเพื่อเตรียมการป้องกันการรุกรานของอังกฤษที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนพระยาราชสุภวดีสิงห์นั้นให้ยกทัพเข้าสมทบรวมกับทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ซึ่งยกทัพไปถึงนครราชสีมาแล้วนั้นทราบท้องตราจึงกราบทูลลากรมพระราชวังบวรแล้วยกทัพกลับลงมาพร้อมกับกรมพิพิธภูเบนและกรมหมื่นพิทักษ์เทเวศกรมพระราชวังบวรมหาสติพลเสกมีพระราชบัญทูลให้พระยาราชสุภวดีสิงห์ยกทัพจำนวน 6,000 คนไปตีเมืองจำปาสักส่วนทัพหลวงจะยกทัพขึ้นไปทางเหนือเพื่อเข้าโมตีเจ้าอนุวงศ์ที่ช่องเขาสารพระยาราชสุภวดีตีเมืองจำปาสักพระยาราชสุภวดีสิงห์ยกทัพจากนครราชสีมาไปทางตะวันออกพบกับทัพของเจ้าโถงหลานของเจ้าอนุวงศ์ที่เมืองพิมายพระราชสุภวดีตีทัพของเจ้าถุงแตกพ่ายไปยึดเมืองพิมายได้แล้วจึงยกทัพต่อไปตั้งที่เมืองขอนแก่นพระยาราชสุภวดีแต่งหนังสือไปถึงเจ้าอุปราชติสสะที่เมืองสุวรรณภูมิว่าครั้งก่อนเมื่อเจ้าอุปราชติสสะอยู่ที่กรุงเทพนั้นเคยบอกความไว้ว่าเจ้าอนุวงศ์จะเป็นกบฏบัดนี้เจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏจริงแล้วให้เจ้าอุปราชติสสะหันกลับมาเข้ากับฝ่ายไทยยกทัพไปตีเมืองวิงจันทน์จากนั้นทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรจะเสด็จยกตามขึ้นไปเจ้าอุปราชติสสะได้รับจดหมายของพระยาราชสุภวดีแล้วจึงส่งจดหมายนั้นให้แก่เจ้าอนุวงศ์ที่ช่องเขาสารได้อ่านบอกว่าเป็นอุบายของฝ่ายไทยที่ทำให้เจ้าอนุวงศ์และเจ้าอุปราชแตกร้าวต่อกันทำให้เจ้าอนุวงศ์เกิดความระแวงสงสัยว่าแม่ทัพนายกองคุณนางคนใดบ้างที่เป็นไส้ศึกให้แก่ฝ่ายไทยฝ่ายพระยาราชสุภวดีส่งสารให้แก่เจ้าอุปราชติสสะแล้วเจ้าอุปราชไม่ตอบจึงยกทัพเจ้าโจมตีค่ายเบียงคุกของเมืองยโสธรฝ่ายเมืองยโสธรพระสุนทรราชวงศาสีชาเจ้าเมืองยโสธรถึงแก่กรรมไปตั้งแต่พุทธศักราช2366ยังไม่ทันแต่งตั้งเจ้าเมืองยโสธรคนใหม่มีอุปราชบุตรซึ่งเป็นบุตรของพระสุนทรราชวงศาท้าวคำสิงห์และราชวงศ์เสนบุตรของพระวออยู่รักษาการเมืองยโสธรอยู่วงเมืองยโสธรแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอุปราชบุตรอยู่ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ในขณะที่เท้าฝ่ายบุตรโอรสของพระวิชัยราชสุริยวงศ์ขติยราชพระประเทศราชแห่งจำปาสักท้าวฝ่ายนาคและเป็นน้องชายของท้าวคำสิงห์เข้าสวามิภักดิ์ต่อพระยาราชสุภวดีอุปราชเมืองยโสธรบุตรเข้าต่อสู้ป้องกันค่ายเวียงคุกนำไปสู่การรบที่เวียงคุกพระยาราชสุภวดีและท้าวฝ่ายบุตรยกทัพเข้าตีค่ายเวียงคุกแตกพ่ายและเข้ายึดเมืองยโสธรพระยาราชสุภวดีมีคำสั่งให้จับอุปราชบุตรแห่งเมืองยโสธรที่อยู่ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์พร้อมครอบครัวมาจุดดินประสิวเผาคลอกไฟถึงแก่กรรมพระยาราชสุภวดีตั้งค่ายอยู่ที่ยโสธรเจ้าราชบุตรยกเจ้าเมืองจำปาสักตั้งทัพอยู่ที่ศรีสะเกษเมื่อทราบว่าพระยาราชสุภวดียกมาตั้งที่ยโสธรแล้วจึงย้ายทัพลาวใหญ่มาตั้งที่เมืองอุบลให้อนุชาคือเจ้าป่านและเจ้าสุวรรณยกทัพลาวเข้ามาโจมตีพระยาราชสุภวดีที่ยโสธรพระยาราชสุภวดียกทัพไปสู้กับเจ้าปานเจ้าสุวรรณนำไปสู่การรบที่ยโสธรทัพลาวของเจ้าปานเจ้าสุวรรณแตกพ่ายไปจากนั้นพระยาราชสุภวดียกทัพไปโจมตีเจ้าราชบุตรยกที่เมืองอุบลเวลานั้นชาวเมืองอุบลลุกฮือขึ้นเป็นกบฏขึ้นต่อต้านเจ้าราชบุตรยกและเข้าโจมตีทัพของเจ้าราชบุตรเจ้าราชบุตรจึงต้องหลบหนีออกจากเมืองอุบล
ไปยังเมืองจำปาสักเฉลยศึกที่เจ้าราชบุตรเคยกวาดต้อนไปไว้ที่เมืองจำปาสักก็ได้ลุกฮือขึ้นเผาเมืองจำปาสักทำให้เจ้าราชบุตรไม่สามารถเข้าเมืองจำปาสักได้จึงหลบหนีข้ามไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงโดยมีผู้ติดตามเพียง 30-40 คนพระยาราชสุภวดีเข้ายึดเมืองจำปาสักได้โดยปราศจากการต่อต้านพระยาราชสุภวดีให้คนไปตามจับเจ้าราชบุตรยกพร้อมทั้งเจ้าป่านและเจ้าสุวรรณผู้เป็นอนุชามาได้การรบที่หนองบัวลำพูช่องเขาสารและส้มป่อยเจ้าอนุวงศ์ตั้งค่ายที่ช่องเขาสารเพื่อเตรียมการรับทัพของฝ่ายไทยเจ้าอนุวงศ์ตั้งค่ายใหญ่อยู่บนเขาสารให้พระยาสุโภและพระยาชานนท์ตั้งค่ายที่ช่องเขาสารมีกำลัง 20,000 คนให้พระยารินทรินสงครามทองคำตั้งค่ายอยู่ที่หนองบัวลำพู 3,000 คนในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช 2370 กรมพระราชวังบวรมหาสักดิ์พลเศษมีพระราชบัญทูลให้พระยาจ่าแสนยากรพระยากลาโหมราชเสนาพระยาพิชัยบุรินทราเจ้าพระยามหาโยธาและพระองค์เจ้าขุนเนนยกทัพจำนวน 8,400 คนเป็นทัพหน้ายกขึ้นไปโจมตีพระยานรินทร์สงครามทองคำที่หนองบัวลำพูก่อนนำไปสู่การรบที่หนองบัวลำพูทัพหน้าตีค่ายของพระยานรินทร์สงครามแตกพ่ายจากตัวพระยานรินทร์สงครามส่งกลับมาถวายกรมพระราชวังบวรกรมพระราชวังบวรตรัสถามพระยานรินทร์สงครามว่าจะให้สวามิภักดิ์ต่อฝ่ายไทยพระยานรินทร์สงครามจะยอมหรือไม่พระยารินทร์สงครามไม่ยอมกรมพระราชวังบวรจึงมีพระราชบัญทูลให้นำตัวพระยารินทรินสงครามไปประหารชีวิตด้วยการให้ช้างแทงเสียเจ้าพระยาภูธรน้อยสมุหะนายกยกทัพขึ้นเหนือไปทางเพชรบูรณ์พระยาเพชรพิชัยเกตและพระยาไกรโกฏยกทัพไปทางพิษณุโลกนครไทยเจ้าอนุวงศ์ที่ช่องเขาสารเมื่อทราบว่าทัพของพระยารินทร์สงครามทองคำที่หนองบัวลำพูและทัพของเจ้าราชวงศ์เง่าที่หล่มสักล้วนแตกพ่ายถูกฝ่ายไทยยึดไปหมดแล้วจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังเมืองเวียงจันทน์โดยสั่งพระยาสุโภและพระยาชานนท์ให้คอยรักษาช่องเขาสารไว้เจ้าอนุวงศ์และเจ้าราชวงศ์เง่าเดินทางถึงเมืองเวียงจันทน์มีคำสั่งให้ประหารชีวิตพระอนุชิตพิทักษ์บัวน้องชายของเจ้าพระยาภูธรซึ่งจับกุมไว้เป็นตัวประกันเสียเจ้าอนุวงศ์เจ้าราชวงศ์เง่าเจ้าสุทธิสารโอ้พร้อมทั้งพระราชวงศ์วิงจันทร์เดินทางออกจากวิงจันทร์ไทยตามแม่น้ำโขงไปยังเมืองนครพนมเดินทางขึ้นบกไปทางเมืองมหาชัยกองแก้วและเดินบกขึ้นเหนือไปยังจังหวัดเหย่ออานหรือเมืองแง่อานหรือเมืองล่าน้ำพระบรมราชามังเจ้าเมืองนครพนมและพระพรหมอาสาจุลนีเจ้าเมืองมหาชัยกองแก้วติดตามสมทบเจ้าอนุวงศ์ไปเมืองยวนด้วยกันการรบที่ช่องเขาสารและส้มปล่อยทัพหน้าของทัพหลวงหลังจากที่เอาชนะทัพลาวได้ที่หนองบัวลำพูแล้วจึงเดินทัพต่อไปทางบ้านสามหมอไปตั้งที่บ้านส้มป่อยตำบลนาดาดอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูกรมพระราชวังบวรเสด็จมาตั้งทัพหลวงที่น้ำเชิญฝ่ายพระยาสุโภพระยาชานนท์และพระยาเชียงสาแม่ทัพฝ่ายลาวซึ่งรักษาช่องเขาสารอยู่นั้นเมื่อทราบข่าวว่าฝ่ายไทยมาตั้งทัพอยู่ที่ส้มป่อยจึงยกทัพมาเข้าล้อมทัพไทยที่ส้มป่อยอย่างไม่ทันตั้งตัวนำไปสู่การรบที่ส้มป่อยฝ่ายทัพไทยนำโดยพระยาจ่าแสนยากรพระยากลาโหมราชเสนาและเจ้าพระยามหาโยธาเห็นว่าฝ่ายลาวมีกองกำลังจำนวนมากไม่ออกสู้รักษาค่ายไว้ก่อนทัพลาวล้อมทัพไทยอยู่นาน7วันที่ส้มป่อยฝ่ายไทยเริ่มขาดเสบียงอาหารทัพของกรมหมื่นนเรศโยธียกทัพไปถึงส้มป่อยจึงยกทัพเข้าโจมตีทัพลาวเพื่อช่วยทัพหน้าแต่ฝ่ายลาวก็ล้อมทัพของกรมหมื่นนเรศโยธีไว้เช่นกันจนกระทั่งทัพของกรมหมื่นเสนีบริรักษ์ยกตามหลังมาถึงจึงเข้าโจมตีทัพลาวเพื่อช่วยทัพของกรมมะหมื่นนเรศโยธีออกมาจากที่ล้อมพระยาจ่าแสนยากรพระยากลาโหมราชเสนาและเจ้าพระยามหาโยธาเมื่อได้ยินเสียงปืนด้านนอกเข้าใจว่าไทยยกทัพมาช่วยแล้วจึงโจมตีทัพลาวฝ่าล้อมออกมาได้สำเร็จในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2370ทัพลาวแตกพ่ายไปถอยจากช่องเขาสารกลับไปยังเมืองเวียงจันทน์ยึดเมืองเวียงจันทน์เมื่อฝ่ายไทยสามารถเอาชนะทัพลาวได้ในการรบที่ส้มป่อยแล้วนั้นจึงยกทัพข้ามช่องเขาสารไปที่เมืองพานพร้าวตำบลพานพร้าวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงจากเมืองเวียงจันทน์กรมหมื่นนเรศโยธีและกรมหมื่นสนีบริรักษ์เสด็จยกทัพข้ามแม่น้ำโขงเข้าเมืองเวียงจันทน์สามารถยึดเมืองเวียงจันทน์ได้แต่เจ้าอนุวงศ์ได้หลบหนีไปแล้วกรมพระราชวังบวรมหาสักดิ์พลเศษยกทัพลงมาตั้งที่เมืองพานพร้าวมีพระราชบัญทูลให้รื้อกำแพงอิฐเมืองเวียงจันทน์ลงและเผาเมืองเวียงจันทน์รวมทั้งตัดต้นไม้ที่มีผลทัพของหัวเมืองล้านนาและหลวงพระบางจำนวน 20,000 คนยกทัพมาถึงเมืองพานพร้าวในเวลาเดียวกันรวมทั้งเจ้าพระยาอภูธรน้อย
พระยาเพชรพิชัยเกตและพระยาไกรโกษายกทัพจากหลุมศักดิ์มาติดตามทัพหลวงถึงเมืองพานพร้าวเช่นกันฝ่ายเจ้าอุปราชติดศักดิ์ที่เมืองสุวรรณภูมิเมื่อพระยาราชสุภวดีสิงห์ยึดเมืองจำปาสักได้แล้วจึงถอยทัพมาตั้งที่เมืองหนองหานและเมื่อทราบข่าวว่าเจ้าอนุวงศ์พ่ายแพ้หลบหนีไปแล้วและทัพหลวงมาตั้งที่เมืองพานพร้าวจึงเดินทางมายังเมืองพานพร้าวเข้าเฝ้ากรมพระราชวังบวรขอสวามิภักดิ์ต่อฝ่ายไทยกราบทูลว่าตนเองนั้นไม่เห็นด้วยกับการกบฏของเจ้าอนุวงศ์แต่จำใจยอมทำตามคำสั่งของเจ้าอนุวงศ์เพื่อรักษาชีวิตโดยมีพระสุริยภักดีป้อมเป็นพยานอยู่แล้วกรมพระราชวังบวรจึงมีพระราชบัญทูลให้เจ้าอุปราชติดศักดิ์ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและไปรวบรวมราษฎรชาวลาวกลับมาตั้งขึ้นเป็นบ้านเมืองดังเดิมฝ่ายพระยาเชียงสาแม่ทัพลาวหลังจากที่พ่ายแพ้ให้แก่ทัพไทยที่ส้มปล่อยแล้วหลบหนีไปตั้งทัพที่โพนเชียงหวังคอยสู้กับฝ่ายไทยอยู่กรมพระราชวังบวรมีพระราชบัญทูลให้พระยาไกรโกษายกทัพจากพานพร้าวไปปราบพระยาเชียงสาที่โพนเชียงหวังปรากฏว่าพระยาไกรโกษาถูกพระยาเชียงสาตีแตกทัพพ่ายกลับมากรมพระราชวังบวรทรงพระพิโรธมีพระราชบัญทูลจะให้ประหารชีวิตพระยาไกรโกษาแต่ทรงเห็นว่าเป็นข้าหลวงเดิมจึงลดโทษหรือปลดออกจากตำแหน่งจากนั้นกรมพระราชวังบวรจึงมีพระราชบัญทูลให้พระยาเพชรพิชัยเกตและพระยาเกษตรรักษายกทัพจากพานพร้าวไปตีทัพของพระยาเชียงสาที่โพนเชียงหวังอีกครั้งพระยาเพชรพิชัยเอาชนะพระยาเชียงสาได้อีกครั้งพระยาเชียงสาจึงหลบหนีไปพบกับพระยาราชสุภวดีสิงห์ที่เมืองยโสธรขอเข้าสวามิภักดิ์ต่อฝ่ายไทยเมื่อพระยาเพชรพิชัยทราบว่าพระยาเชียงสาได้สวามิภักดิ์ต่อฝ่ายไทยแล้วจึงยกทัพกลับในเวลานั้นเกิดโรคระบาดเทศป่วงขึ้นในกองทัพฝ่ายไทยที่เมืองพานพร้าวเจ้าพระยาภูธรน้อยสมุหนายกซึ่งตั้งทัพอยู่ที่พานพร้าวล้มป่วยถึงแก่อสัญกรรมกรมพระราชวังมหาสติพลเสพเสด็จยกทัพหลวงจากเมืองพานพร้าวกลับมายังกรุงเทพในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2370กราบทูลข้อราชการและผู้มีความดีความชอบในการปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ในครั้งนี้คุณหญิงโมภริยาของพระยาสุริยเดชทองคำเมืองนครราชสีมาได้รับการแต่งตั้งเป็นท้าวสุรนารีเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2370พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าจึงมีพระราชองค์การให้เลื่อนพระยาราชสุภวดีสิงห์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาราชสุภวดีว่าที่สมุหนายกแทนที่เจ้าพระยาภูธรน้อยที่ถึงแก่อสัญกรรมไปและเลื่อนพระสุริภักดีป้อมขึ้นเป็นพระราชวรินทร์เจ้าพระยาราชสุภวดีสิงห์จัดการบ้านเมืองลาวเป็นเวลาประมาณ8เดือนเรียบร้อยรวบรวมผู้คนตั้งบ้านเมืองแล้วจึงค้นหาพระบางจนพบและเดินทางกลับมายังกรุงเทพพร้อมกับเจ้าอุปราชติดศักดิ์และพระพุทธรูปพระบางในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2371พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ามีพระราชดำรัสแก่เจ้าพระยาราชสุภวดีว่าตัวอ้ายอนุก็ยังจับไม่ได้จะกลับมาตั้งบ้านเมืองอีกประการใดก็ยังไม่แจ้งเมืองวิงจันทน์นี้เป็นกบฏมา2ครั้งแล้วไม่ควรจะเอาไว้เป็นบ้านเมืองให้อยู่สืบไปให้กลับไปทำลายล้างเสียให้สิ้นอย่าให้ตั้งติดอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าทรงให้เจ้าพระยาราชสุภวดีสิงห์ว่าที่สมุหนายกไปก่อนยังไม่ทรงแต่งตั้งให้เป็นสมุหนายกอย่างเป็นทางการและมีพระราชโองการให้เจ้าพระยาราชสุภวดีอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานไว้ที่วัดจักรวรรดิราชาวาสสร้างพระวิหารไว้ให้เป็นที่ประดิษฐานพระบางส่วนเจ้าอุปราชติดศักดิ์โปรดให้ไปพำนักอยู่ที่บ้านเจ้าหนุวงศ์เดิมที่บางยี่ขันทางเมืองยโสธรเจ้าฝ่ายหน้าผู้มีความชอบในการช่วยเหลือเจ้าพระยาราชสุภวดีในการรบที่เวียงคุกได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธรคนใหม่และท้าวสุวัฒมาบุญมาได้เป็นอุปราชเมืองยโสธรเจ้าอนุวงศ์ลี้ภัยที่เวียดนามเจ้าอนุวงศ์พร้อมทั้งพระโอรสคือเจ้าราชวงศ์เง่าเจ้าสุทธิสารโป้พร้อมทั้งพระราชวงศ์วิงจันทร์และข้าราชบริพารจำนวนทั้งสิ้นประมาณ500คนอพยพหลบหนีจากเมืองวิงจันทร์ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2570ล่องไปตามแม่น้ำโขงจนถึงเมืองนครพนมเจ้าเมืองนครพนมคือพระบรมราชามังติดตามขบวนของเจ้าอนุวงศ์เดินบกไปทางเมืองมหาชัยกองแก้วขึ้นไปทางเหนือจนถึงเมืองพวนแคว้นเชียงขวางและเดินทางต่อไปจนถึงจังหวัดเหงียนของเวียดนามราชวงศ์เหงียนในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2570เจ้าอนุวงศ์และคณะผู้ลี้ภัยพำนักอาศัยอยู่ที่เมืองกุยเหอในแคว้นเหงียนพระเจ้ามินหมั่งแห่งเวียดนามมีพระราชโองการให้ฟานวันทวีเป็นแม่ทัพยกทัพยวนไปประจำการที่ชายแดนแคว้นเหงียนอานเพื่อคอยระวังไม่ให้ทัพฝ่ายไทยยกล่วงล้ำตามเจ้าอนุวงศ์เข้ามาในเขตแดนของเวียดนามเจ้าอนุวงศ์ส่งพระโอรสเจ้าราชวงศ์เง่า
และพระบรมราชามังเจ้าเมืองนครพนมนำคณะทูตไปเข้าเฝ้าพระเจ้ามินมังที่เมืองเวสพรพรหมาสาจุลนีเจ้าเมืองมหาชัยถึงแก่กรรมที่เมืองยวนขุนนางองตากุลหรือเลวันเสวียดและว่างกินว่านทูลเสนอพระเจ้ามินมังให้เปิดศึกสงครามกับสยามโดยตรงเพื่อช่วยเจ้าอนุวงศ์ให้กลับไปครองอาณาจักรเวียงจันทน์ดังเดิมแต่พระเจ้ามินมังทรงไม่เห็นชอบด้วยพระเจ้ามินมังมีพระประสงค์ที่จะรักษาเสถียรภาพที่ชายแดนลาวยวนทางเมืองเนอานหลังจากที่เจ้าอนุวงศ์และพระราชวงศ์ลาวประทับอยู่ที่เมืองกุ้ยเฮิบอยู่เป็นเวลาประมาณ1ปีกับ2เดือนพระเจ้ามินมังทรงตัดสินพระทัยที่จะส่งเจ้าอนุวงศ์คืนให้แก่ฝ่ายไทยเพื่อเปิดการเจรจาในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2371พระเจ้ามินมังมีพระราชโองการให้ฟานวัฒวีนำตัวเจ้าอนุวงศ์พร้อมทั้งพระราชวงศ์เวียงจันทน์ไปส่งที่ชายแดนลาวยวนเมืองเนอานเมื่อฟานวัฒวีนำเจ้าอนุวงศ์และคณะไปส่งถึงชายแดนแล้วเจ้าอนุวงศ์ร้องขอให้ฟานวัฒวีจัดกองกำลังไปส่งเจ้าอนุวงศ์ถึงเมืองเวียงจันทน์ฟานวัฒวีจึงมีคำสั่งให้เหงียนจงท้ายแบ่งกองกำลังยวนคุ้มครองเจ้าอนุวงศ์และคณะไปส่งถึงเมืองเวียงจันทน์การกบฏในช่วงหลังกรกฎาคมถึงธันวาคมพุทธศักราช2371เจ้าอนุวงศ์ยึดเมืองเวียงจันทน์อีกครั้งในขณะนั้นเมืองเวียงจันทน์พระยาพิชัยสงครามขุนนางฝ่ายไทยเป็นผู้รักษาการอยู่ส่วนเจ้าพระยาราชสุภวดีสิงห์กำลังเดินทัพถึงเมืองผ่านพร้าวเจ้าราชวงศ์เงาส่งข้อความมาถึงเมืองจันทน์และเมืองซ้ายขุนนางลาวที่เมืองเวียงจันทน์ว่ายวนได้พาเจ้าอนุวงศ์เจ้าราชวงศ์พร้อมทั้งพระราชวงศ์ลาวและข้าราชบริพารชาวลาวจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คนกลับมายังเมืองเวียงจันทน์และเมืองซ้ายจึงนำความมาแจ้งแก่พระยาพิชัยสงครามพระยาพิชัยสงครามจึงนำความแจ้งแก่เจ้าพระยาราชสุภวดีเจ้าพระยาราชสุภวดีทราบความว่ายวนกำลังนำตัวเจ้าอนุวงศ์กลับมาเวียงจันทน์จึงรีบเดินทางไปถึงเมืองผ่านพร้าวเหงียนจงท้ายนำกองกำลังยวน80คนนำเจ้าอนุวงศ์และคณะชาวลาวมาถึงเมืองเวียงจันทน์ในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2371เหงียนจงท้ายกล่าวผ่านล่ามแก่พระยาพิชัยสงครามว่าอนุทำความผิดหนีไปหายวนยวนเหมือนมารดากรุงเทพมหานครเหมือนบิดาบิดาโกรธบุตรแล้วมารดาต้องพามาขอโทษท่านแม่ทัพมาถึงแล้วอนุราชวงศ์จะมาหาท่านแม่ทัพให้พาลงไปกรุงแล้วพระเจ้าเวียดนามได้มีพระราชสารไปขอโทษอนุทางเรืออนุเคยขึ้นแก่กรุงไทยอย่างไรยวนก็ไม่ขัดขวางเจ้าอนุวงศ์พูดคุยกับพระยาพิชัยสงครามแล้วนำของต่างๆเช่นข้าวสารหมากพลูและหม้อทองเหลืองมาแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการไทยในเวียงจันทน์เป็นอันมากอยู่ต่อมาวันรุ่งขึ้นเจ้าพระยาราชสุภวดีสิงห์ยกทัพมาถึงเมืองผ่านพร้าวตรงข้ามเมืองเวียงจันทน์ทางแม่น้ำโขงเจ้าอนุวงศ์นำกองกำลังลาวเข้าล้อมฝ่ายไทยในเมืองเวียงจันทน์อย่างไม่ทันตั้งตัวสังหารพระยาพิชัยสงครามและข้าราชการฝ่ายไทยไปจำนวนมากบรรดาชาวไทยวิ่งมาที่ริมแม่น้ำเตรียมจะขึ้นเรือหนีข้ามฝั่งโขงมายังผ่านพร้าวแต่ฝ่ายลาวได้เก็บเรือไปหมดสิ้นชาวไทยจึงว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงมาฝ่ายลาวติดตามมาฆ่าฟันชาวไทยในแม่น้ำโขงเสียชีวิตไปจำนวนมากเหลือชาวไทยเพียง 40-50 คนเท่านั้นที่สามารถรอดข้ามฝั่งโขงมาถึงเมืองผ่านพร้าวได้ฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภวดีสิงห์เห็นการรบราฆ่าฟันเกิดขึ้นที่หาดทรายหน้าเมืองเวียงจันทน์เข้าใจว่าเจ้าอนุวงศ์ได้ยึดเมืองเวียงจันทน์ได้เรียบร้อยแล้วจะยกทัพข้ามไปช่วยยังไม่มีความพร้อมกำลังคนไม่เพียงพอมื่นรักษานาเวศซึ่งว่ายน้ำข้ามของรอดชีวิตมาได้นำความมาแจ้งแก่เจ้าพระยาราชสุภวดีเจ้าพระยาราชสุภวดีเห็นว่าที่ตั้งเมืองผ่านพร้าวไม่ปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์แย่ลงควรจะถอยทัพลงไปแต่ถ้าถอยไปถึงนครราชสีมาก็จะไกลเกินไปพระยาเชียงสาเสนอว่าให้ถอยทัพไปอยู่ที่เมืองยโสธรก่อนเจ้าพระยาราชสุภวดีเห็นด้วยจึงถอยทัพลงไปทางใต้ฝ่ายยวนเหงียนจงท้ายเห็นว่าเจ้าอนุวงศ์ลุกฮือขึ้นยึดอำนาจคืนจากฝ่ายไทยผิดพระราชโองการของพระเจ้ามินมังที่ให้เจ้าอนุวงศ์มาเจรจากับฝ่ายไทยจึงนำกำลังยวนออกจากเวียงจันทน์กลับไปยังเมืองเหง็ดอานนำความทูลพระเจ้ามินมังให้ทรงทราบในเดือนกันยายนพุทธศักราช2371ราชทูตของพระเจ้ามินมังเดินทางมาถึงกรุงเทพถวายสารของพระเจ้ามินมังใจความว่าเจ้าอนุวงศ์หนีกองทัพไทยไปอยู่เมืองเนอานของยวนเจ้าอนุวงศ์ไม่ทราบว่าตนเองกระทำความผิดอันใดทัพไทยพระเจ้าเวียดนามมีความสงสารเจ้าอนุวงศ์จึงให้พำนักอาศัยอยู่เมืองเนอานหนึ่งปีแล้วแต่งไพร่พลคุมเจ้าอนุวงศ์มาส่งคืนให้แก่ไทยพระเจ้าเวียดนามทรงย้ำแก่เจ้าอนุวงศ์ให้จงรักภักดีต่อฝ่ายไทยและแต่งสารเข้ามากรุงเทพเพื่อขอโทษแทนเจ้าอนุวงศ์เพื่อให้อาณาจักรเวียงจันทน์เป็นขันธสีมาของทั้งสยามและเวียดนามต่อไปนอกจากนี้เองเลยโบเจ้ากรมพิธีการของเวียดนามแต่งหนังสือผ่านทางเขมรมาถึงเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์กล่าวโทษกองทัพฝ่ายไทยที่เมืองเวียงจันทน์ว่าไม่ยอมให้ข้าวให้อาหารแก่เจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์ลุกฮือขึ้นขับไล่ฝ่ายไทย
ออกไปจากเวียงจันทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าทรงพระประสงค์จะพระราชทานพระราชสารต่อพระเจ้ามินหมั่งฝากทูตยวนไปแต่ทูตยวนไม่รับแจ้งว่าตามธรรมเนียมยวนฝ่ายไทยต้องตั้งคณะทูตไปถวายสารที่เมืองเว่ยเองเจ้าพระยาพระคลังดิดจึงฝากจดหมายของตนไปถึงองค์เลโบชี้แจงว่าเจ้าอนุวงศ์ลุกฮือขึ้นสังหารพระยาพิชัยสงครามและข้าราชการไทยที่เมืองเวียงจันทร์ทูตยวนออกจากกรุงเทพไปในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2371การรบที่บกหวานเมื่อเจ้าพระยาราชสุภาวดีสิงห์ถอยทัพจากเมืองพานพร้าวลงทางใต้ไปยังเมืองยโสธรแล้วเจ้าอนุวงศ์จึงมีคำสั่งให้เจ้าราชวงศ์เง่าพระโอรสยกทัพลาวจากเมืองเวียงจันทร์ติดตามเจ้าพระยาราชสุภาวดีลงไปทัพของเจ้าพระยาราชสุภาวดีไม่สามารถเคลื่อนที่ลงทางใต้ได้ทันเวลาเจ้าพระยาราชภาวดีและท้าวสุวะอธรรมาบุญมาอุปราชเมืองยโสธรจึงตัดสินใจตั้งรับทัพลาวของเจ้าราชวงศ์เง่าที่บกหวานตำบลบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนำไปสู่การรบที่บกหวานในวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2371ทัพฝ่ายไทยและฝ่ายลาวเข้าสู้กันเจ้าพระยาราชสุภาวดีและเจ้าราชวงศ์เง่าต่อสู้กันตัวต่อตัวเจ้าราชวงศ์ใช้หอกแทงเจ้าพระยาราชสุภาวดีเป็นแผลถลอกตั้งแต่อกลงไปจนถึงท้องน้อยแต่ไม่เข้าตัวเจ้าพระยาสุภาวดีตกจากม้าล้มลงเจ้าราชวงศ์จะใช้ดาบฟันเจ้าพระยาราชสุภาวดีหลวงพิพิธน้องชายของเจ้าพระยาราชสุภาวดีออกรับแทนเจ้าราชวงศ์ฝันหลวงพิพิธเสียชีวิตเจ้าพระยาราชสุภาวดีได้โอกาสจึงใช้มีดแทงเข้าที่ต้นขาของเจ้าราชวงศ์ในเวลานั้นท้าวสุวะอธรรมาบุญมานำทัพฝ่ายไทยมาช่วยเจ้าพระยาราชสุภาวดีได้ทันเวลาฝ่ายไทยยิงปืนถูกข่าวของเจ้าราชวงศ์ล้มลงบรรดาบ่าวของเจ้าราชวงศ์เง่าจึงยกเจ้าราชวงศ์ขึ้นแคร่หามออกจากสนามรบไปฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเสื้อใหม่และขึ้นแคร่ติดตามเจ้าราชวงศ์เง่าไปแต่ไม่ทันไม่พบตัวเจ้าราชวงศ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บหลบหนีกลับไปยังเวียงจันทร์ติดตามเจ้าอนุวงศ์ทัพฝ่ายลาวพ่ายแพ้ในการรบที่บกหวานแตกพ่ายถอยกลับไปยังเมืองเวียงจันทร์เจ้าพระยาราชสุภาวดีสิงห์และท้าวสุวะอธรรมาบุญมายกทัพฝ่ายไทยกลับขึ้นไปที่เวียงจันทร์ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์เมื่อทราบว่าทัพฝ่ายลาวพ่ายแพ้ที่บกหวานแล้วจึงปรึกษากับเจ้าราชวงศ์เง่าและเจ้าสุทธิสารโปตัดสินใจเดินทางหลบหนีออกจากเวียงจันทร์อีกครั้งในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2371ไปพึ่งยวนเวียดนามเจ้าอนุวงศ์และเจ้าราชวงศ์เดินทางออกจากเวียงจันทร์ไปก่อนเจ้าราชวงศ์เง่าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บเดินทางทางบกไม่ไหวจึงหลบหนีจากท่าข้ามช้างไปทางแม่น้ำโขงขึ้นบกที่เมืองมหาชัยกองแก้วเจ้าสุทธิสารไม่ทราบจึงเดินทางติดตามไปวันรุ่งขึ้นขาดแคลนช้างจึงต้องเดินเท้าเจ้าพระยาราชสุภาวดียกทัพมาถึงพานพร้าวแต่งคน600คนยกข้ามแม่น้ำโขงไปยึดเมืองเวียงจันทร์พบว่าเจ้าอนุวงศ์เจ้าสุทธิสารและพระราชวงศ์เวียงจันทร์ไปอพยพหนีออกจากเวียงจันทร์ไปแล้ว1วันก่อนหน้านี้เจ้าพระยาราชสุภาวดีมีคำสั่งให้คนออกติดตามจับกลุ่มเจ้าอนุวงศ์สามารถจับเจ้าสุทธิสารโป้พร้อมทั้งพระราชวงศ์เวียงจันทร์ส่วนหนึ่งมาได้และส่งให้แก่เจ้าพระยาราชสุภาวดีที่พานพร้าวความว่าเจ้าอนุวงศ์กำลังเดินทางไปเมืองพวนเจ้าพระยาราชสุภาวดีมีคำสั่งให้ทำลายเมืองเวียงจันทร์ลงอย่างราบคาบหรือไว้เพียงวัดวาอารามเท่านั้นและกวาดต้อนชาวลาวเวียงจันทร์ทั้งหมดมาไว้ที่พานพร้าวเจ้าพระยาราชสุภาวดีส่งตัวเจ้าสุทธิสารโป้ลงมาที่กรุงเทพฝ่ายเจ้าอนุวงศ์เดินทางไปยังเมืองเวดอานผ่านทางเมืองพวนโดยพำนักอยู่ที่น้ำไฮเชิงเขาไก่มีผู้ติดตามอารักขา50คนฝ่ายเวียดนามพระเจ้ามินหยางเมื่อทรงทราบว่าเจ้าอนุวงศ์ลุกฮือขึ้นต่อฝ่ายไทยอีกไม่ได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อฝ่ายไทยตามพระราชองค์การจึงมีพระราชโองการให้ฟานวันทวีปเจ้าเมืองเงอานส่งสารมาถึงเจ้าพระยาราชสุภาวดีและเจ้าอนุวงศ์ให้สงบศึกแล้วต่อการฟานวันทวีปเจ้าเมืองล่าน้ำจัดให้กายโดยทุมหรือฟานหวันถงและเลดินยุทธเป็นทูตยวนเดินทางนำสารมามอบให้แก่เจ้าพระยาราชสุภาวดีคณะทูตยวนเดินทางมาถึงเมืองมหาชัยกองแก้วจากนั้นเข้าพบกับฝ่ายไทยที่เมืองนครพนมที่เมืองนครพนมมีพระวิชิตสงครามรักษาการอยู่พระวิชิตสงครามส่งหนังสือทูตยวนมามอบแก่เจ้าพระยาราชสุภาวดีเจ้าพระยาราชสุภาวดีมีคำสั่งว่าครั้งก่อนเพื่อหลงเชื่อฝ่ายยวนฝ่ายไทยจึงเพลี้ยงพล้ำพระยาพิชัยสงครามถูกสังหารครั้งนี้อย่าไปเชื่อเลยให้สังหารทูตยวนไปเสียพระวิชิตสงครามที่เมืองนครพนมจึงออกอุบายจัดงานเลี้ยงให้แก่คณะทูตยวนแล้วนำกำลังเข้าสังหารทูตยวนไปเกือบหมดสิ้นเหลือเลดินยุทธทูตยวนได้รับบาดเจ็บพระวิชิตสงครามส่งตัวเลดินยุทธให้แก่เจ้าพระยาราชสุภาวดีที่เมืองเวียงจันทร์เจ้าน้อยเมืองพวนซึ่งเคยมีความขัดแย้งกับเจ้าอนุวงศ์เกรงว่าทัพฝ่ายไทยจะยกติดตามเจ้าอนุวงศ์เข้ามาในเมืองพวน
จึงส่งคนนำความมาแจ้งแก่เจ้าพระยาราชสุภวดีในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2371ว่าเจ้าน้อยเมืองพวนจะส่งโจรออกตามจับเจ้าอนุวงศ์มามอบให้แก่ฝ่ายไทยขอฝ่ายไทยอย่ายกทัพเข้าไปในเมืองพวนเลยเจ้าน้อยเมืองพวนมอบหมายให้เทียนามโคตกับเทียอุทุมต่างค้นหาเจ้าอนุวงศ์จนพบกับเจ้าอนุวงศ์ที่น้ำไหเชิงเขาไก่เจ้าน้อยเมืองพวนจึงให้เทียนามโคตเดินทางไปแจ้งแก่เจ้าพระยาราชสุภวดีที่เวียงจันทร์และแจ้งแก่เจ้ามันธาตุราชเจ้าเมืองพระบางว่าขณะที่พบตัวเจ้าอนุวงศ์ที่น้ำไหแล้วขอให้จัดกำลังไปจับกลุ่มโดยเร็วเจ้ามันธาตุราชแห่งหลวงพระบางจึงจัดให้เท้ามหาพรหมนำกำลังไปจับกลุ่มเจ้าอนุวงศ์ที่น้ำไหพร้อมกับพระราชวงศ์เวียงจันทร์มาได้เจ้าพระยาราชสุภวดีส่งพระอินทรเดชะและพระยาเชียงสายกกำลังไปจับเจ้าอนุวงศ์ที่น้ำไหพระอินทรเดชะและพระยาเชียงสาพบกับเท้ามหาพรหมพร้อมกับเจ้าอนุวงศ์ที่หาดเดือยพระอินทรเดชะและพระยาเชียงสาจึงนำตัวเจ้าอนุวงศ์พร้อมพระราชเวียงจันทร์มามอบให้แก่เจ้าพระยาราชสุภวดีที่เมืองเวียงจันทร์ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2371แต่ไม่พบตัวเจ้าราชวงศ์เงาซึ่งเจ้าพระยาราชสุภวดีให้ค้นหาตัวเจ้าราชวงศ์ทั้งทางบกและทางน้ำแต่ไม่พบวาระสุดท้ายของเจ้าอนุวงศ์เจ้าพระยาราชสุภวดีสิงห์มีคำสั่งให้พระอนุรักษ์โยธาและพระโยธาสงครามนำกำลัง300คนคุมเจ้าอนุวงศ์พร้อมทั้งพระราชวงศ์เวียงจันทร์เดินทางมายังกรุงเทพเมื่อเดินทางถึงเมืองสระบุรีพระอนุรักษ์โยธาและพระโยธาสงครามจึงสร้างกรงขึ้นกลางเรือให้เจ้าอนุวงศ์อยู่ในกรงนั้นและล่องเรือกรงเจ้าอนุวงศ์ลงมาจนถึงกรุงเทพในเดือนมกราคมพุทธศักราช2372มีพระราชโองการให้สร้างกรงเหล็กใหญ่ขึ้นที่หน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์มีรั้วตารางเหล็ก4ด้านสำหรับจองจำเจ้าอนุวงศ์และมีกรงเล็กๆอื่นอีก13กรงสำหรับพระราชวงศ์เวียงจันทร์องค์อื่นๆมีการเตรียมเครื่องลงทันต่างๆเช่นครกใหญ่เบ็ดเกี่ยวกระทะต้มขวานผ่าอกในทุกวันตอนเช้าให้เจ้าอนุวงศ์ไปในกรงใหญ่ให้เจ้าราชบุตรโยกเจ้าเมืองจำปาสักเจ้าสุทธิสารโป๊กและพระราชวงศ์เวียงจันทร์อื่นๆรวมทั้งสิ้น14องค์เข้าไปอยู่ในกรงต่างๆให้นางคำปล้องซึ่งเป็นอัครมเหสีของเจ้าอนุวงศ์ถึงพัดกับหมากเข้าไปปรนนิบัติดูแลเจ้าอนุวงศ์อยู่ในกรงราษฎรชาวกรุงเทพต่างพากันมาดูเจ้าอนุวงศ์และพระราชวงศ์เวียงจันทร์บรรดาราษฎรที่มีญาติพี่น้องไปเสียชีวิตในสงครามต่างมาสาปแช่งถึงเวลาบ่ายให้สมาชิกพระราชวงศ์เวียงจันทร์ขึ้นขาอย่างพอถึงเวลาเย็นจึงให้กลับเข้าไปในที่กุมขังตามเดิมเป็นเช่นนี้ทุกวันเป็นเวลา7วันเจ้าอนุวงศ์ล้มป่วยลงและถึงแก่พิราลัยในที่สุดในวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2372นายจาขอบทอมลินมิชชันนารีชาวอังกฤษได้ไปดูวาระสุดท้ายของเจ้าอนุวงศ์และบันทึกไว้ในหนังสือเรื่องของนายทอมลินเองว่าเจ้าลาวผู้ชราภาพถึงแก่พิราลัยแล้วจึงรอดพ้นจากความทรมานเจ้าลาวนั้นค่อยๆตรอมพระไทยลงทีละเล็กละน้อยจนถึงแก่ทิรลัยอย่างพระไทยสลายพระศพถูกนำไปที่ลานประหารพระเศียรถูกบั่นออกและพระศพถูกนำไปแขวนไว้ที่ตะแหลงแกงริมแม่น้ำแห่งหนึ่งทางใต้ของกรุงเทพซึ่งสัตว์และนกต่างมากัดกินข่าวหรือว่าเชื้อพระวงศ์ลาวองค์อื่นนั้นจะได้รับการละเว้นชีวิตแต่อาจถูกจองจำไปชั่วชีวิตนายคานกฤษลักษณ์มิชชันนารีชาวเยอรมันซึ่งอยู่ในกรุงเทพเวลาเดียวกับนายทอมลินบันทึกในหนังสือว่าพระโอรสของเจ้าอนุวงศ์อาจหมายถึงเจ้าราชบุตรหลบหนีแต่ถูกติดตามจึงปลิดชีพพระองค์เองเรื่องราววาระสุดท้ายของเจ้าอนุวงศ์ปรากฏในหนังสือเรื่องของเซอร์จอห์นเบาริงซึ่งพิมพ์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2400ว่าเจ้าอนุวงศ์ถูกจองจำในกรงเหล็กขนาดใหญ่ท่ามกลางดวงสุริยันที่แผดเผาต้องเป่าประกาศว่าพระเจ้ากรุงสยามนั้นทรงพระเมตตาแต่เจ้าอนุวงศ์เองนั้นกระทำความผิดใหญ่หลวงและสมควรได้รับการลงโทษในกรงนั้นมีครกใหญ่สำหรับตำหม้อขนาดใหญ่สำหรับต้มมีตะขอขนาดใหญ่สำหรับเกี่ยวมีดาบเอาไว้เพื่อบั่นพระเศียรและมีหอกแหลมเพื่อให้นั่งเสียบบางครั้งพระโอรสได้รับอนุญาตให้เข้าไปประทับด้วยกันในกรงนั้นเจ้าอนุวงศ์เป็นชายชราผมขาวและมีพระชนชีพเพื่อทรมานหลังจากนั้นไม่นานความตายได้ดับความทุกข์ทรมานของเจ้าอนุวงศ์ลงพระศพถูกแขวนไว้ที่ริมแม่น้ำทางใต้ของกรุงเทพไปประมาณ2หรือ3ไมล์หลังจากที่หลบหนีขึ้นที่เมืองมหาชัยกองแก้วไปแล้วเจ้าราชวงศ์เงาหายสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์ทั้งสยามและเวียดนามต่างค้นหาตัวเจ้าราชวงศ์ไม่พบมีตำนานลาวกล่าวว่าเจ้าราชวงศ์ซ่อนตัวอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในเขตเมืองเซิงทางตอนใต้ของลาวแต่งตั้งขุนนางและเจ้าเมืองใหม่เมื่อจัดการบ้านเมืองลาวและภาคอีสานเสร็จสิ้นแล้วเจ้าพระยาราชสุภวดีสิงห์พร้อมทั้งบรรดาแม่ทัพนายกองจึงเดินทางกลับกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าโปรด
ให้แต่งตั้งเจ้าพญาราชสุภาวดีขึ้นเป็นเจ้าพระยาบดินทรเดชาที่สมุหนายกและพระราชวรินทร์ป้อมเลื่อนขึ้นเป็นพระมหาเทพบรรดาชาวลาวที่กวาดต้อนมาจากเวียงจันทน์นั้นโปรดให้ไปอาศัยอยู่ที่สระบุรีสุพรรณบุรีนครชัยศรีเมืองเวียงจันทน์ซึ่งเป็นราชธานีของลาวมาเป็นเวลากว่า265ปีถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงวัดวาอารามปราสาทราชวังบ้านเรือนต่างๆล้วนแต่ถูกทำลายสิ้นยกเว้นวัดศรีสะเกษเมืองเวียงจันทน์ยังคงสภาพปรักหักพังทรุดโทรมป่าขึ้นรกชัดอยู่เป็นเวลาประมาณ60ปีจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2436เมื่อลาวตกเป็นของฝรั่งเศสทางการอาณานิคมฝรั่งเศสจึงฟื้นฟูเมืองเวียงจันทน์ขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและวัฒนธรรมอีกครั้งหลังจากสงครามปราบเจ้านุวงศ์สิ้นสุดลงทางกรุงเทพยุคอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ผนวกเมืองต่างๆในลาวภาคกลางมาปกครองโดยตรงส่วนอาณาจักรล้านช้างจำปาสักของลาวใต้นั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าทรงแต่งตั้งให้เจ้าหุยซึ่งเป็นโอรสของเจ้าโอเมืองอัตปือแห่งวงจำปาสักเดิมไปครองเมืองเป็นเจ้าอาณาจักรจำปาสักและเจ้านาคอนุชาของเจ้าหุยได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอุปราชเมืองจำปาสักวงจำปาสักเดิมจึงได้กลับไปครองอาณาจักรจำปาสักอีกครั้งหลังการกบฏของเจ้าอนุวงศ์ทางกรุงเทพได้แต่งตั้งเจ้าเมืองต่างๆในภาคอีสานขึ้นใหม่ดังนี้ยโสธรท้าวฝ่ายบุตรโอรสของพระวิชัยราชสุริยวงศ์คติยราชพระประเทศราชแห่งจำปาสักท้าวฝ่ายนาคซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเจ้าอุปราชนองและเข้าร่วมกับเจ้าพยาบดินทรเดชาในการรบที่เวียงคุกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธรคนใหม่นครพนมชาวเมืองนครพนมถูกกวาดต้อนไปยังเมืองพนมสารคามและเมืองพนัสนิคมทางกรุงเทพจัดให้พระสุนทรราชวงศ์ท้าวฝ่ายบุตรเจ้าเมืองยโสธรปกครองเมืองนครพนมควบคู่กับเมืองยโสธรอีกเมืองมีตำแหน่งเป็นพระประเทศราชเช่นเดิมฝ่ายพระบรมราชามังอดีตเจ้าเมืองนครพนมยังคงหลบหนีอยู่ที่เมืองมหาชัยกองแก้วพระสุนทรราชวงศาท้าวฝ่ายบุตรเกลี้ยกล่อมให้พระบรมราชากลับเข้ามอบตัวต่อฝ่ายไทยจนในที่สุดในพุทธศักราช2381พระบรมราชามังยินยอมเดินทางกลับมามอบตัวที่เมืองนครพนมพระสุนทรราชวงศาท้าวฝ่ายบุตรมีความชอบจึงได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระสุนทรราชวงศามหาคติยชาติประเทศราชวาเวียงหนองคายมีการตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่ริมฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงข้ามเมืองเวียงจันทน์ยกบ้านไผ่ขึ้นเป็นเมืองหนองคายเป็นเมืองใหม่ท้าวสุวะอธรรมาบุญมาอุปราชเมืองยโสธรผู้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าอุปราชนองและมีความชอบในการช่วยเหลือเจ้าพยาบดินทรเดชาในการรบที่บกหวานได้รับการแต่งตั้งเป็นพระปฐุมเทวาภิบาลเจ้าเมืองหนองคายคนแรกสกลนครเจ้าอุปราชติสักอนุชาของเจ้าอนุวงศ์ซึ่งหันมาเข้ากับฝ่ายไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองรักษาการเมืองสกลนครจนกระทั่งอุปราชเมืองมหาชัยติและราชวงศ์เมืองมหาชัยคำบุตรทั้งสองของพระพรหมอาสาจุลนีเจ้าเมืองมหาชัยซึ่งหนีไปถึงแก่กรรมที่เมืองยวนนั้นเดินทางกลับมาขอสวามิภักดิ์ต่อฝ่ายไทยในพุทธศักราช2381ทางกรุงเทพจึงแต่งตั้งราชวงศ์เมืองมหาชัยคำขึ้นเป็นพระยาประจันตประเทศธานีเจ้าเมืองสกลนครกาฬสินธุ์ท้าววรบุตรเจียมหลานของพระยาชัยสุนทรแพงซึ่งถูกเจ้าอุปราชติดสัตว์ประหารชีวิตไปนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนใหม่ชัยภูมิในเกตนักเทศชาวเมืองกรุงเก่าอยุธยาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยาภักดีชุมพลเกตเจ้าเมืองชัยภูมิคนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระยาสุริยเดชทองคำปลัดเมืองนครราชสีมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยามหิตราธิบดีที่ปรึกษากรมการเมืองนครราชสีมาร้อยเอ็ดเมื่อคราวกองทัพกบฏเจ้าอนุวงศ์ถูกตีแตกถอยร่นกำลังทหารจากเมืองร้อยเอ็ดซึ่งนำโดยพระขัตติยวงศาศรีลังเจ้าเมืองได้เข้าโจมตีซ้ำเติมจนพวกกบฏแตกพ่ายพระขัตติยวงศามีความดีความชอบได้รับโปรดเกล้าให้เป็นที่พระยาขัตติยวงศาพิสุทธิบดีตำแหน่งพระยาประเทศราชครองเมืองร้อยเอ็ดพลพิสัยท้าวตดีบุตรพระยาขัตติยวงศาพิสุทธิบดีศรีลังแห่งเมืองร้อยเอ็ดเชื้อสายเจ้าจันแก้วได้เป็นเจ้าเมืองพลพิสัยคนแรกจากความดีความชอบที่ได้รับบัญชาจากเจ้าขุนแม่ทัพมาสกัดเจ้าอนุวงศ์เพื่อมีให้หนีไปยวนอีกโดยตั้งทัพอยู่บ้านพลแพงจึงเรียกกันว่าเจ้าพลแพงครั้นเสร็จศึกจึงยกเป็นเมืองพลแพงเท้าตาดีได้เป็นพระยาพิสัยสระเดชเจ้าเมืองคนแรกสุวรรณภูมิพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้ท้าวภูบุตรชายของพระขัตติยวงศาทนเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรกและยังเป็นน้องชายของพระยาขัตติยวงศาพิทิศศรีลังเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนที่สองไปเป็นเจ้าเมืองสุวรรณภูมิสืบต่อมาเนื่อง
ด้วยความดีความชอบจากการช่วยราชการสงครามครั้งไปช่วยรบในคราวศึกปราบเจ้าอนุวงศ์เป็นที่พระรัตนวงศาตำแหน่งพระประเทศราชสงครามปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์สาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเวียดนามเสื่อมถอยลงเมื่อพระเจ้ามินหมั่งทรงทราบว่าเจ้าอนุวงศ์ถูกฝ่ายไทยจับกุมตัวไปและคณะทูตเวียดนามถูกสังหารที่นครพนมก็พิโรธมีพระราชโองการให้เจ้าน้อยเมืองพวนพร้อมทั้งครอบครัวไปเข้าเฝ้าที่เมืองเวกพระเจ้ามินหมั่งลงพระราชอาญาประหารชีวิตเจ้าน้อยเมืองพวนและมเหสีจับกุมวงและขุนนางเมืองพวนไว้ที่เมืองเวกและผนวกเอาเมืองพวนอาณาจักรเชียงขวางเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของเวียดนามโดยตรงเรียกว่ามณฑลเจิ้นนินพระเจ้ามินหมั่งแต่งทูตเชิญราชสารมาถึงกรุงเทพในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2372ใจความว่าคณะทูตหยวนถูกสังหารขอให้สยามส่งตัวผู้กระทำความผิดให้แก่ฝ่ายเวียดนามและขอให้ฝ่ายไทยตั้งเมืองเวียงจันทน์ขึ้นดังเดิมฝ่ายไทยจะตอบพระราชสารทูตหยวนไม่รับแจ้งว่าให้ไทยแต่งคณะทูตเชิญราชสารไปเองเจ้าพระยาพระคลังดิดจึงแต่งหนังสือไปหาองค์เลโบแจ้งว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครคือผู้กระทำผิดเนื่องจากเจ้าพระยาราชสุภวดีแม่ทัพฝ่ายไทยในภาคอีสานนั้นยังไม่กลับทูลข้อราชการต้องใช้เวลาสอบสวนหาความจริงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ามีพระราชองค์การให้แต่งคณะทูตอัญเชิญพระราชสารไปยังเมืองไซง่อนในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2372ความสัมพันธ์กับเวียดนามในคราวที่พระพรหมอาสาจุลนีเจ้าเมืองมหาชัยหลบหนีไปเมืองยวนพร้อมกับเจ้าอนุวงศ์เมื่อพุทธศักราช2370นั้นทำให้เมืองมหาชัยแข็งเมืองแยกตัวเป็นอิสระไปจากกรุงเทพในสงครามอานามสยามยุทธพุทธศักราช2377พระมหาเทพป้อมอมาตยกุลยกทัพไปตั้งที่นครพนมและเข้าโจมตียึดเมืองมหาชัยได้และพระราชวรินทร์ขำนราชสีมายกทัพจากหนองคายเข้าโจมตีและยึดเมืองพวนอาณาจักรเชียงขวางมาจากหยวนกล่าวโดยสรุปความปราชัยของเจ้าอนุวงศ์เกิดจากการประเมินกำลังพันธมิตรผิดพลาดเป็นอย่างมากเพราะลำพังกำลังทหารฝ่ายเวียงจันทน์จำปาสักก็มีอาจสู้กำลังทหารฝ่ายไทยอยู่แล้วเจ้าอนุวงศ์ทรงฝากความหวังไว้กับอังกฤษซึ่งมิได้เป็นพันธมิตรโดยตรงของพระองค์แต่เป็นพันธมิตรทางอ้อมหากอังกฤษโจมตีปากน้ำเจ้าพระยาไทยจะต้องแบ่งกำลังส่วนใหญ่เอาไว้ต้านอังกฤษนอกจากนี้เจ้าอนุวงศ์ยังทรงฝากความหวังไว้กับยวนว่าจะเข้าโจมตีทางปากน้ำเช่นกันแต่ทั้งอังกฤษและยวนมิได้โจมตีไทยดังที่คาดไว้ทำให้ไทยทุ่มกำลังส่วนใหญ่มาทางอีสานเจ้าอนุวงศ์ยังทรงฝากความหวังไว้กับหลวงพระบางและหัวเมืองล้านนาทั้ง5หวังว่าจะช่วยพระองค์ตีไทยทางด้านเหนือแต่ความเป็นจริงตรงกันข้ามหัวเมืองทั้ง6ยกทัพมุ่งไปที่เวียงจันทน์การถูกเจ้าเมืองอีสานหลายเมืองต่อต้านจนต้องประหารชีวิตเจ้าเมืองถึง6เมืองล้วนแต่มีผลในทางลบอย่างยิ่งต่อเจ้าอนุวงศ์พระราชประวัติเจ้าอนุวงศ์พระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์นักประวัติศาสตร์ลาวและไทยนิยมออกพระนามพระเจ้าชัยเศรษฐาธิราชที่3หรือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่3บางกลุ่มตรวจสอบพระนามตามจารึกโดยละเอียดพบว่าทรงเป็นพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่5เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าสิริบุญสารพระราชบิดาและพระเจ้าอินทวงพระราชเชษฐาได้ออกพระนามว่าพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเช่นกันเจ้าอนุวงศ์เป็นพระราชโอรสลำดับ3ของสมเด็จพระเจ้าสิริบุญสารกษัตริย์ล้านช้างเวียงจันทน์ครองราชราวพุทธศักราช2294ถึง2322มารดาเป็นชาวนครหลวงเวียงจันทน์นักประวัติศาสตร์มองว่าพระราชมารดาของพระองค์อาจมีตำแหน่งเป็นนางเจ้าเอกเมืองคือพระอัครมเหสีในสมเด็จพระเจ้าสิริบุญสารทำให้ทราบว่าพระองค์เป็นพระราชอนุชาร่วมพระราชมารดากับสมเด็จพระเจ้าอินทวงศ์แต่ต่างพระราชมารดากับสมเด็จพระเจ้านันทเสนส่วนราชตระกูลฝ่ายพระราชบิดาราชสื่อสันติวงศ์จากเจ้าชมพูหรือสมภูพระราชเชษฐาองค์ใหญ่ของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชซึ่งถูกเนรเทศไปเมืองเวกราชธานีจากระหวัดเวียดนามเนื่องจากพระเจ้าสุริยวงศาต้องการกำจัดคู่แข่งการเมืองครั้งเจ้าชมพูประทับอยู่เวียดนามทรงมีพระโอรสพระนามเจ้าชัยเนื่องจากประสูติที่กรุงเวกจึงออกพระนามพระชัยองค์เวกหรือองค์แวะภายหลังพระชัยองค์เวทชิงราชสมบัติเจ้านันทราชและปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชที่2มีพระราชโอรสคือเจ้าองค์รองพระราชนัดดาคือเจ้าองค์บุญหรือสมเด็จพระเจ้าสิริบุญสารพระราชพงศาวดารล้านช้างภาษาลาวฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงเทพระบุว่าเจ้าสุริยกุมารลูกล่าเจ้าต่อนคำได้เสวยเมืองล้านช้างผากแผ่นดินลาวทั้งมวลทรงนามกรขึ้นชื่อว่าพระสุริยวงศาธรรมิกราชาบรมบพิตรราชาเจ้าล้านช้าง
ห่มขาวแลแล้วใส่มาบรรพาสนิยกรรมขับพี่อ้ายทั้งสี่องค์หนีจากเมืองส่วนดั่งเจ้าทรงภูผู้เป็นพี่ตนจึงเอาเมียทั้งแสนทิพย์นาบัวหนีไปอยู่เมืองแวดพึ่งแกว่านั้นแหละครั้งนั้นเจ้าบุญซูหนีไปบวชอยู่ภูหอภูหงโน้นแหละท้าวบุญนั้นพ่ายหนีมาอยู่เสียงทานก็อนิจกรรมเสียฮั่นแหละท้าวสร้อยผู้น้องนั้นพ่ายไปอยู่สะพือหลวงก็ถึงอนิจกรรมเสียนั้นดั่งเจ้าทรงภูไปพึ่งอยู่สะพือหลวงแก้วนั้นมีลูกผู้หนึ่งชื่อพระสายองแวะพระสายองแวะก็หลานเจ้าสุริยะพระสายองแวะนั่งเวียงจันทร์ลูกพระสายองแวะนั้นแม่นองรองลูกเจ้าองรองนั้นแม่นองบุญข้อสังเกตการพ่ายสงครามของเจ้าอนุวงศ์นักประวัติศาสตร์บางกลุ่มวิเคราะห์เหตุผลการพ่ายแพ้ของเจ้าอนุวงศ์ไว้หลายประการคือทัพลาวอาจมีแสนยานุภาพน้อยกว่าทัพสยามและทัพนครราชสีมาเมื่อตรวจสอบหลักฐานฝ่ายลาวกลับพบว่านครราชสีมาด้อยกว่าลาวมากแต่สยามมีแสนยานุภาพมียุทธศาสตร์และยุทธวิธีมากกว่าลาวเนื่องจากอาวุธที่ทันสมัยเจ้าอนุวงศ์ถูกทรยศโดยสมเด็จเจ้ามหาอุปราชติดสักพระราชอนุชาต่างพระราชมารดาของพระองค์และถูกทรยศโดยเจ้าน้อยเมืองพวนแห่งอาณาจักรเชียงขวางราชบุตรเคยของพระองค์อาณาจักรกราวหลวงพระบางและล้านนาต่างเป็นเอกเทศหรืออาจฝักฝ่ายสยามจึงไม่ร่วมมือกับทัพลาวทายาทบุตรหลานเจ้านายลาวบางกลุ่มซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่นขณะนั้นถูกเกณฑ์เข้าร่วมทัพสยามเพื่อต้านอิทธิพลของเวียงจันทร์มูลเหตุสงครามจากเอกสารปฐมภูมิพื้นเวียงจันทร์ของลาวและอีสานจากพื้นเมืองเวียงจันทร์สามารถสรุปมูลเหตุสงครามได้ดังนี้ 1. เจ้าพระยานครราชสีมามีพฤติการยุแยงเจ้านายลาวให้วิวาทกันเป็นนิดเช่นยุเจ้าเมืองขุนและน้องชายให้แย่งเมืองกันยุเจ้าหัวสาเกียรติโง้งเข้ายึดและเผาจำปาสักใช้อำนาจเหนือเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ให้สักเลขฆ่าอุปัฏฐากพระธาตุพนมติดสินบนพระยามหาอำมาตย์ให้ตนพ้นคดีจนได้เป็นเจ้าเมืองและได้ปกครองด่านเมืองโขงเพื่อต้านอิทธิพลเวียดนามเป็นต้น 2. การยุยงเจ้าหัวสาผู้เกียรติโง้งให้นำกำลังขาระแดในลาวใต้เข้าเผาจำปาสักจนร้อนถึงเจ้าอนุวงศ์เสด็จปราบกบฏด้วยพระองค์เองและกษัตริย์จำปาสักองค์ก่อนซึ่งเป็นญาติกษัตริย์เวียงจันทร์ถูกเจ้านครราชสีมาบริพาทว่าหวาดกลัวข้าศึกอาจเป็นแรงผลักดันให้เวียงจันทร์ต้องหาทางจัดการนครราชสีมา 3. เจ้านครราชสีมายุน้องชายพระยาไกรภักดีหรือพระยาไกรสอนคำแดงเจ้าเมืองภูขันหรือคูขันให้สู้กับพี่ชายเพื่อชิงตำแหน่งเจ้าเมืองและเผาเมืองภูขันทำให้เจ้าเมืองภูขันไม่พอใจและเข้าเป็นกำลังสำคัญของเวียงจันทร์ 4. สยามอาจพอใจผลงานการตีขาสักเลขหัวเมืองลาวของเจ้านครราชสีมาแต่ลาวไม่พอใจเนื่องจากเลขส่วนมากเคยขึ้นกับเวียงจันทร์ 5. เจ้าพระยานครราชสีมาบริพาทสมเด็จเจ้าราชบุตรยกกษัตริย์จำปาสักพระราชโอรสของเจ้าอนุวงศ์พร้อมไม่ฟังคำทัดทานห้ามตีขาในแดนลาวซึ่งพื้นเมืองอุบลระบุว่าเหตุการณ์นี้สร้างความไม่พระทัยต่อสมเด็จเจ้าราชบุตรอย่างมากจนเสด็จขึ้นไปฟ้องพระราชบิดาที่นครหลวงเวียงจันทร์ด้วยพระองค์เอง 6. การล่วงพระราชอำนาจกษัตริย์เวียงจันทร์ของเจ้านครราชสีมาโดยนำนายกองเข้าสักเลขฆ่าอุปัฏฐากพระธาตุพนมซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของอาณาจักรจากการสนับสนุนของเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ขัดต่อประเพณีพระพุทธศาสนาของบ้านเมืองเนื่องจากฆ่าเลขเหล่านี้ได้ถูกกัลปนาไว้ไม่มีหัวเมืองใดสามารถแย่งชิงเป็นข้าของตนได้และการสักเลขนี้ยังลามถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บนภูเขาไทภูด้วยมุมมองเหตุการณ์และทัศนะประชาชนสองประเทศสงครามเจ้าอนุวงศ์ถูกเรียกต่างกันขึ้นกับมุมมองแต่ละฝ่ายลาวใช้พระองค์เป็นสัญลักษณ์การต่อสู้เพื่อปลดแอกจากการปกครองของสยามจึงเรียกเหตุการณ์นี้เป็นสงครามกู้เอกราชทั้งยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษและมหาราชของชาติทั้งสมัยพระราชอาณาจักรลาวและสมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกที่สำคัญและทรงคุณธรรมทางการปกครองเป็นพระหนอพุทธเจ้าผู้เปี่ยมพระราชอำนาจราชบารมีเป็นที่ครั่นคร้ามและนับถือของเจ้านายหัวเมืองลาวเอกสารพื้นเวียงชี้ว่าพระราชอำนาจของพระองค์เป็นที่หวั่นเกรงไปถึงนครราชสีมาและหัวเมืองชายพระราชอาณาเขตสยามแต่ไทยมองการบุกรุกของพระองค์เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของราชอาณาจักรจึงเรียกเหตุการณ์นี้ว่ากบฏเจ้าอนุวงศ์เอกสารประวัติศาสตร์สยามกล่าวขวัญถึงพระองค์ในฐานะกษัตริย์ประเทศราชผู้ก่อการกบฏต่อแผ่นดินเอกสารชั้นต้นของไทยส่วนหนึ่งซึ่งถูกรวบรวมตีพิมพ์ในหนังสือชุดประชุมพงศาวดารภาคต่างจึงดูหมิ่นพระเกียรติของพระองค์โดยออกพระนามอ้ายอนุและเชื่อว่าทรงมีพระราชประสงค์แน่ชัดที่จะทำลายกรุงเทพเพื่อยึดสยามเป็นเมืองขึ้นหากไม่สามารถยึดได้ก็เผาทำลายกรุงเทพและยึดบางส่วนที่สามารถปกครองได้
นักประวัติศาสตร์บางกลุ่มมองว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่การทั้งการกอบกู้เอกราชและกบฏแต่เป็นสงครามชิงอำนาจตามปกติเหมือนอาณาจักรต่างๆในยุคนั้นหากทรงปรารถนากอบกู้เอกราชเพียงตั้งแข็งเมืองก็พอแล้วผลพวงของสงครามในยุคปัจจุบันหลังเหตุการณ์เผานครเวียงจันทน์ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการปกครองหัวเมืองลาวและหลังความพยายามทำลายราชวงศ์เวียงจันทน์ให้สิ้นซากของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งสยามนั้นได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์กบฏหัวเมืองลาวอีสานยืดเยื้อตามมาอีกหลายครั้งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอาทิกบฏเจ้าแก้วผู้เป็นราชโอรสในเจ้าราชบุตรยกเจ้านครจำปาสักพระราชนัดดาในเจ้าอนุวงศ์กบฏพีบุญอีสานและฝั่งซ้ายซึ่งนำโดยกลุ่มองค์มั่นและกลุ่มต่างๆตามหัวเมืองลาวและอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตลอดจนกบฏของเตียงสิริขันธ์และกลุ่มรัฐมนตรีอีสานในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นต้นบ่อยครั้งชาวลาวและชาวอีสานต่างก็นิยมอ้างถึงเหตุการณ์เผานครเวียงจันทน์ในอดีตมาเป็นเหตุผลในการต่อสู้กับอำนาจสยามและอำนาจรัฐเรื่องราวของเจ้าอนุวงศ์ไม่เพียงแต่เป็นชนวนเหตุความขัดแย้งของประชาชนชาวลาวกับชาวไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นชนวนเหตุให้ชาวลาวในภาคอีสานขัดแย้งกับชาวไทยสยามเป็นชนวนเหตุให้ชาวลาวในอีสานที่นิยมสยามกับชาวลาวในอีสานที่นิยมลาวขัดแย้งกันเองและเป็นชนวนเหตุให้เกิดการปลุกระดมการแบ่งแยกดินแดนของชาวลาวอีสานไม่เพียงเท่านี้เหตุการณ์สงครามเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ยังสามารถถือเป็นทั้งจุดเปราะบางและจุดแตกหักของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลาวและประเทศไทยอีกด้วยองค์ศาสนุปถัมภกพุทธศักราช2349ปีขานเจ้าอนุวงศ์สร้างพระราชวังหลวงหงหลวงนครเวียงจันทน์จากนั้นเสด็จสร้างสะพานขวดตะพานปูลานอิฐจากท่าน้ำโขงสู่หน้าลานพระธาตุพนมพร้อมพระบรมราชาสุตตาเจ้าเมืองนครพนมและเจ้าพระยาจันทร์สุรสุริวงศากิ่งเจ้าเมืองมุกดาหารที่เมืองท่าพนมแล้วเสด็จไปวัดพระธาตุสีโคตบองเมืองเก่าท่าแขกทรงบูรณะพระธาตุสีโคตบองรวมกับเจ้าขติยราชเจ้าเมืองมรุกคณครจนแล้วเสร็จพระธาตุสีโคตบองเป็นปูชนียสถานเก่าแก่สมัยสีโคตบูรณ์สร้างโดยพระยาสุบินราชกษัตริย์เมืองมรุกคณครรับการบูรณะอีกครั้งโดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชมหาราชแห่งนครหลวงเวียงจันทน์พุทธศักราช2350ปีเมืองเมาปีถ่อเสด็จฉลองสะพานหน้าวัดพระธาตุพนมพร้อมเจ้าเมืองนครพนมและมุกดาหารโปรดให้สร้างทวารบาน2ตนอุ้มบาทประทับนั่งทับส้นเท้าประดิษฐานที่ท่าน้ำขุ่งปากสะพานต่อหน้าลานพระธาตุคนนิยมเรียกเท้าเทวานางเทวาตนหนึ่งมีรูปเป็นยักษ์ตนหนึ่งมีรูปเป็นเทวดาพร้อมโปรดสร้างหาวใต้เทียนแผงไม้ปิดทองประดับแก้วสีรูปสัตบุรีพันมีราหูสุนจันทร์ขนาดใหญ่ประดิษฐานที่ศิลป์พระอุโบสถวัดพระธาตุพนมปัจจุบันชำรุดและรักษาชิ้นส่วนที่พิพิธภัณฑ์รัตนโมลีสีโคตบูรณ์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมทรงถวายข้ามโหรีหลวงในราชสำนักเวียงจันทน์ไว้บรรเลงถวายพระธาตุพนมเป็นพุทธบูชาถวายเครื่องดนตรีเช่นของสำริดเป็นต้นแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ขุนนางท้องถิ่นตำแหน่งพระละครให้เป็นหัวหน้าควบคุมคณะมโหรีหลวงเอกสารประวัติวัดหัวเวียงรังสีซึ่งเป็นวัดอรัญวาสีประจำหัวเวียงท่าพนมระบุว่าทรงโปรดให้ขุดสนามมงคลขนาดใหญ่3แห่งในบริเวณวัดและรอบวัดทิศเหนือใกล้น้ำโขงปัจจุบันถูกถม2แห่งเหลือ1แห่งเชื่อว่าเป็นสัตว์สำหรับชำระพระร่างกายครั้งเสด็จมานมัสการพระธาตุพนมและใช้ประกอบพิธีมุทาพิเศษพดสงคุณโอกาสขึ้นปกครองข้าโอกาสเมืองท่าพนมพุทธศักราช2351เสด็จสร้างวัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองเมืองหนองคายและหนองคายเดิมบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมประกอบพระราชพิธียกฉัตรทองคำ7ชั้นประดับยอดพระธาตุยกช่อฟ้าประดับลังคาสิมและอุทิศถวายข้าโอกาสแด่พระธาตุพนมตามโบราณราชประเพณีกษัตริย์ลาวต่อมาพุทธศักราช2353ถึง2355เสด็จสร้างวัดหอพระแก้วเมืองศรีเชียงใหม่หรือเมืองพันพร้าวเก่าตรงข้ามนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันคืออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นเมืองประทับของเจ้ามหาอุปราชติดศักดิ์พระราชอนุชาต่างพระราชมารดาหล่อพระพุทธปฏิมาเป็นพระประธานศิลป์โปรดสร้างพระปูนปั้น113องค์ประดิษฐานรอบระเบียงคดให้ช่างเขียนฮุบแต้มจิตรกรรมฝาผนังภาพอดีตพุทธมากถึง 1,000 ที่วัดช้างเผือกจากนั้นสร้างขัวสะพานข้ามน้ำโขงระหว่างศรีเชียงใหม่ไปนครหลวงเวียงจันทน์ณที่สร้างวัดหอพระแก้วจารึกวัดหอพระแก้วมี2ด้านด้านหนึ่งจารึกพุทธศักราช2353ด้าน2จารึก
พุทธศักราช2355ด้านที่1ระบุว่าส่งสร้างวัดหอพระแก้วพร้อมอุทิศที่ดินถวายค่าโอกาสให้วัดถวายสิ่งของต่างๆในการสร้างวัดด้าน2ระบุว่าส่งสร้างสะพานข้ามน้ำโขงฉลองวัดหอพระแก้วถวายเครื่องของไทยยทานจำนวนมากแก่ภิกษุและพระราชทานสิ่งของบริจาคเป็นทานเพื่อสร้างหอแจกศาลาโรงทานของวัดพุทธศักราช2355เสด็จฉลองหอพระวัดพระธาตุพนมราวพุทธศักราช2356ปีรกาเดือนเจียงรามสีค่ำเสด็จทำบุญฉลองที่วัดพระธาตุพนมราวพุทธศักราช2359ตั้งบุญหลวงกองบุญใหญ่ฉลองหอพระแก้วและหอไตรนครเวียงจันทร์สร้างหอพระแก้วและพระพุทธรูปมารวิชัยประดิษฐานภายในหอพระแก้วนอกจากนี้ในตำนานเมืองร้อยเอ็ดยังกล่าวว่าพระองค์ยังทรงเสด็จไปสร้างสิมหลวงกลางเมืองร้อยเอ็ดและโปรดเกล้าให้เจ้าอุปหาสเวียงจันทร์เสด็จไปควบคุมดูแลการก่อสร้างด้วยในการนี้พระยาคติยงสาศรีลังเจ้าเมืองร้อยเอ็ดได้ถวายธิดาผู้หนึ่งพระนามว่าอาชญานางนุ้ยให้เป็นหม่อมหรือบาทบริจาริกาในพระองค์ด้วยสร้างเมืองท่าแขกในสมัยเจ้าอนุวงศ์พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้พระบรมราชากิตติสัพเทพยศมังมังคลคีรีเจ้าเมืองนครพนมสร้างเมืองท่าแขกขึ้นฝั่งตรงข้ามกับเมืองนครพนมเพื่อกวาดต้อนผู้คนให้หนีศึกจากสยามเข้ามาอาศัยอยู่พร้อมทั้งสั่งให้เจ้านายจากเวียงจันทน์มาช่วยควบคุมการก่อสร้างหลังจากสยามยกทัพขึ้นมาแล้วทำให้การสร้างเมืองท่าแขกหยุดชะงักลงวรรณกรรมลาวที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติในภายหลังพระราชประวัติของเจ้าอนุวงศ์ได้รับการเรียบเรียงและแต่งเติมจากนักปราชญ์ทางวรรณกรรมลาวในฐานะวรรณกรรมประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมาก2เรื่องแต่ไม่เป็นที่รับรู้ของชาวไทยนักเรื่องแรกคือพื้นเวียงจันทน์หรือเพชรพื้นเมืองเวียงจันทน์คนทั่วไปรู้จักในนามพื้นเวียงซึ่งออกพระนามของพระองค์ว่าเจ้าอนุราชและเรื่องที่2คือวรรณกรรมประวัตินครเวียงจันทน์หรือพื้นเมืองเวียงจันทน์ซึ่งออกพระนามของพระองค์ว่าพระยาอนุราชบัพพาวันดีวรรณกรรมเรื่องแรกกล่าวถึงเรื่องราวการพยายามประกาศเอกราชของพระองค์อย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ได้ขัดแย้งกับสยามแต่ทรงขัดแย้งกับเมืองนครราชสีมาเอกสารชิ้นนี้ไม่มีการกล่าวถึงวีรกรรมท้าวสุรนารีและหลังจากตีเมืองนครราชสีมาแตกแล้วทรงตั้งพระบรมราชามังมังคลคีรีเจ้าเมืองนครพนมให้เป็นเจ้าเมืองนครราชสีมาและสร้างเมืองท่าแขกของประเทศลาวด้วยเอกสารชิ้นนี้กล่าวเนื้อความตรงกันข้ามกับทัศนะของสยามโดยสิ้นเชิงและถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในไทยโดยนายทรงพลศรีจักรบุตรชายของท้าวเพชรราชหลานชายของพิรจักรีชาวตำบลน้ำก่ำอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมวรรณกรรมเรื่องที่2ได้รับการปรุงแต่งออกจากวรรณกรรมเรื่องแรกแต่มีการต่อเติมเรื่องราวอื่นๆแทรกไว้โดยคงเขาเรื่องเดิมไว้อยู่เช่นความขัดแย้งกับกรุงศรีหรือบางกอกการขอกำลังจากยวนมาช่วยทัพพร้อมทั้งแต่งตำนานคำสาพระยาศรีโคตบองสาบเวียงจันทร์แทรกไว้ที่ต้นเรื่องและยังกล่าวถึงพระราชโอรสพระองค์หนึ่งของพระองค์พระนามว่าท้าวเหล่าคำหรือเจ้าราชวงศ์ว่ามีความสามารถมากและเป็นชนวนเหตุแห่งสงครามเอกสารชิ้นนี้ถูกเผยแพร่ในไทยจากหนังสือประเพณีอีสานของสอธรรมภักดีในสมัยก่อนรัชกาลที่5นั้นวรรณกรรมทั้ง2เรื่องเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชนอีสานและชาวลาวนิยมอ่านกันในงานเฮือนดีหรืองานศพทำนองเดียวกันกับวรรณกรรมเรื่องเท้าหุ้งเท้าเจืองหรือพื้นนิสัยบาเจืองนอกจากวรรณกรรมทั้ง2แล้วยังมีข้อสันนิษฐานว่ามีวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเชื่อว่าแต่งในรัชกาลของเจ้าอนุวงศ์และอาจแต่งในช่วงก่อนสงครามกับสยามคือวรรณกรรมเรื่องกาลนับมื้อสวยหรือวรรณกรรมสารลึกผสูนนักวิชาการบางท่านเชื่อว่าเจ้าอนุวงศ์ทรงแต่งเองหรืออาจใช้ให้เสนาบดีในพระราชสำนักแต่งขึ้นเพื่อระบายความในใจเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองของพระองค์ในยามถูกรุกรานและกดขี่ข่มเหงจากสยามวรรณกรรมชิ้นนี้ถูกยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรมลาวในด้านวรรณกรรมปรัชญาหรือวรรณกรรมแฝงการเมืองพื้นเวียงพื้นเมืองเวียงจันทน์และกาลนับมื้อสวยไม่ถูกนำมาศึกษาในระดับมัธยมของไทยแต่ในระดับอุดมศึกษานั้นก็มีการศึกษาอยู่บ้างแต่ไม่เป็นที่โดดเด่นในประเทศไทยอาจเนื่องจากปัญหาความมั่นคงและปัญหาการแบ่งแยกดินแดนทว่าในประเทศลาวนั้นวรรณกรรมทั้ง3เรื่องเป็นที่ยกย่องเชิดชูและใช้ในการศึกษาโดยปกติต้นฉบับของวรรณกรรมทั้ง3เรื่องปรากฏอยู่ทั่วไปในคัมภีร์ใบลานของวัดหลายแห่งในอีสานและลาวเจ้าอนุวงศ์ล้มป่วยลงและถึงแก่พิราลัยในที่สุดในวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2372ณอาณาจักรรัตนโกสินทร์หลังจบสงครามในกรุงเทพมหานคร